ก็เลยเปลี่ยนมาใช้9มม.ทั้งที่ประสิทธิภาพมันยิงหลายนัดก็ไม่ได้นะเดี๋ยวศาลว่าทารุณโหดร้ายก็จะได้นัดเดียวดีที่สุดคือแม่น44แมกนัมปุ๊บเข้ามาก็หงายท้องไปเลยขอเบรกนิดนึงนะท่านพูดเรื่องนี้แล้วให้ความรู้ประชาชนเลยนะฮะท่านฟังเลยนะครับเวลาที่มีข่าวตำรวจวิสามันแล้วท่านทัวร์ไปลงนักเลงโซเชียลไปพิมพ์ด่าตำรวจดูนะฮะนี่ระดับนายพลโดนเป็นผู้ต้องหานะครับการที่คุณจะยิงคนร้ายตายเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะวิสามันด้วยประกันตัวหรือเหตุสุดวิสัยเป็นผู้ต้องหานะครับไม่ใช่ว่าตำรวจโอ้เจอใครก็ยิงได้มันไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นี่ระดับนายพลนะฮะโดนนะครับก็ไปเนี่ยผมเนี่ยเป็นผู้ต้องหายันเป็นนายพลแล้วผมก็ยังเป็นผู้ต้องหาพิงมืออยู่นั่นแหละโดนนะครับชีวิตคืออย่างนี้ครับเวลามีการตายเกิดขึ้นเนี่ยเขามีคดีชอคดีชอคือชันสูตรพลิกศพก่อนว่าคนตายเนี่ยตายเพราะอะไรแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาผมว่าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยอ้างว่าป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุแล้วก็แจ้งข้อหาให้คนตายด้วยว่าต่อสู้กับพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะเป็นปฏิบัติการตามหน้าที่แต่มันตายไปแล้วก็สั่งไม่ฟ้องด้วยเหตุเขาถึงแก่ความตายแต่ผมเนี่ยคนเป็นเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ถ้าคนร้ายมีระดับหน่อยเขาจะตั้งทนายร่วมมานะแต่ของผมนี่มันจะจบทุกคดีเนี่ยทุกคดีที่วิสามันของผมจะจบด้วยอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องคืออัยการจังหวัดส่งสำนวนไปก็อัยการสูงสุดจะสั่งไม่ฟ้องของผมมีเหตุมีผลและต่อสู้กันชัดเจนไงผมก็เลยไม่ต้องไปขึ้นศาลไม่ต้องไปขึ้นศาลไม่ถึงศาลอันนี้เป็นความรู้นะครับครับฉะนั้นต่อไปถ้าท่านผู้ชมเสพข่าวหรือเห็นข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นสายตุ่งสายตรวจหรือนายพลอะไรเนี่ยมีวิสามันเกิดขึ้นท่านไม่ต้องห่วงครับตำรวจโดนดำเนินคดีทุกรายด้วยเจตนาฆ่าก่อนเลยโดนถ้าโดนนะครับนี่ท่านนายพลยังโดนนะฮะแล้วนายสิบนายร้อยที่เห็นตามข่าวนี่ไม่เหลือนะครับฉะนั้นต้องมีข้อมูลก่อนที่จะไปด่ากันในโซเชียลอ่ะไม่ปล่อยก็เด็กเดี๋ยวนี้มันเขี้ยวมันก็ด่ากันมาจ่ายเยอะเอามาที่ท่านแล้วพอโทรมาตามท่านว่าเอาผู้พิมพ์นี่มืออยู่สสกอบคุณโดนยิงเกิดอะไรครับไอ้ยาคุณรีบกลับมาเลยท่านนายกสั่งเลยสสเขาโดนยิงโอ้โหเว้ยเฮ้ยภาระรับผิดชอบผมโดยตรงเลยนะที่ลงไปเรื่องไอ้ชัยวัฒน์เนี่ยท่านหานพลมาขอผมนะว่าให้ช่วยชัยวัฒน์หน่อยช่วยตามจับไอ้ชัยวัฒน์หน่อยผมก็ต้องตีรถกลับมาผมขับรถยนต์กลับมาระหว่างขับรถยนต์กลับมาก็เช็คบอกพี่อย่าเพิ่งโทรหาผมนะเดี๋ยวผมกลับเดี๋ยวนี้ผมเช็คก่อนจะโทรไปทุกซุ้มมือปืนทุกซุ้มมือปืนก็รู้สาเหตุเบื้องต้นแล้วว่ามันน่าจะขัดแย้งกันเรื่องอะไรยังไงก็โทรเอ้ยไอโอ๊กซุ้มมึงหรือเปล่ารับเด็กมึงหรือเปล่ารับงานผมนี่โกหกไม่ได้นะโกหกถือว่าไม่ครบกันโกหกตายซุ้มนั้นก็บอกไม่ใช่ซุ้มนี้ก็บอกไม่ใช่ซุ้มนี้ก็บอกไม่ใช่ในเขตภาค7ก็รู้หมดระดับยิงสสนี่มันไม่ธรรมดาแหละครับยิงสสนี่ไม่ธรรมดาแหละก็โทรไปอีกซุ้มนึงเป็นซุ้มที่กาญจนบุรีพอดีผมบอกซุ้มพี่หรือเปล่าไปยิงอ่ะเขาบอกไม่ใช่ผมเป็นเบาหวานมาโรงพยาบาลอยู่ถ้าเกิดคนนี้จ้างมันต้องให้ผมทำอ่ะถ้าพี่ไม่ทำลูกน้องพี่หรือเปล่าพี่เช็คก่อนอย่าโกหกผมนะเขาก็เช็คเขาบอกสงสัยมันจะรู้เรื่องด้วยให้ผมขับรถไปคุยกับเขาก็แล้วกันก็รู้แล้วรู้ตั้งแต่ยังขับรถมาไม่ถึงที่เกิดเหตุแล้วว่าน่าจะเป็นไอ้สวัสดิ์เปียกเนี่ยรับงานไอ้สวัสดิ์เปียกที่ว่ากินยาตายอ่ะสวัสดิ์เปียกเนี่ยตอนรับงานเนี่ยเป็นตำรวจอยู่หรือว่าออกราชการมาแล้วสวัสดิ์กำนันแต่ว่าเขาออกแล้วมาเนี่ยนะพอผมมาถึงที่เกิดเหตุเขาก็ตั้งศูนย์บัญชาการกันใหญ่เลยระหว่างบชก.บชก.ก็มีท่านผู้ว่าอัศวินเนี่ยตอนนั้นเป็นพลตำรวจตีอัศวินขวัญเมืองรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางมั้งท่านวินัยทองสองเป็นผู้การกองปราบและพิสิทธิ์ที่สุดที่ศักดิ์เพื่อนกันเนี่ยเป็นรองผู้การสุภชัยฟื้นพาณิชย์เป็นผู้กับ5ท่านฉลองสนใจทีมผมก็ผมเป็นหัวหน้าศูนย์สืบสวนท่านฉลองสนใจก็ให้ผมไปแล้วก็มีกฤษณะซับเดทนะและผู้กับแมวคนผู้กับแมวเข้าไปเราก็ไปดูแล้วผมก็บอกท่านวินัยว่านายเดี๋ยวมึงไปกับพี่แจ๊ดด้วยท่านคมรณวิทย์ไอ้แจ๊ดมึงไปกับกูแล้วจะได้ไปวิเคราะห์เรานี่มันก่อเหตุชำนาญอยู่แล้ว
ก็จะไปดูว่ามันน่าจะยิงตรงไหนกอบกุลนี่บ้านกอบกุลออกไปงานโน้นงานนี้ก็เลยบอกพี่วินัยกับพี่แจ๊ดว่าถ้าเป็นกูนะจุดนี้น่ายิงที่สุดแต่ถ้าไม่ยิงมันก็ต้องแจ้งเราก็ทำทางเทคนิคว่าใครเป็นคนนั่นก็ตรงกับไอ้เปียกพอดีเลยตรงกับไอ้เปียกแล้วมันก็โยงมาโยงหรือเราทำทางเทคนิคด้วยทำเทคนิคแล้วก็โยงไปที่เด็กอีกคนในตลาดก็ไปเอาเด็กมาสอบน่าจะเป็นไอ้เอ็มเนี่ยเกี่ยวข้องด้วยไอ้เอ็มนะชื่อนายอานนท์หรือเอ็มอะไรไม่รู้จำไม่ได้นะครับก็ไปเอาไอ้เอ็มให้ไปเอาตัวไอ้เอ็มมาผมก็ให้ท่านกฤษณะเนี่ยไอ้เป็ดเนี่ยพลตำรวจโทกฤษณะซับเดทเมื่อก่อนเป็นลูกน้องผมเป็นพันเหนื่อยพี่วินก็บอกยังท่านอัศวินนะครับเฮ้ยไอ้เลยวัดยังห้ามเคลื่อนกำลังตอนนี้ท่านจะดูมดดูหมอท่านก็ไม่รู้นะเลิกโจรมันยังไม่ดับโง่หัวเว้ยกูไม่เอาแล้วลุยมาเนี่ยนะลุยให้เกี่ยวไอ้เอ็มมาเกี่ยวไอ้เอ็มมาเชิญตัวเขาเรียกเชิญตัวนะมันลำบากนะจะทำอะไรเนี่ยต้องไปขอหมายศาลเพื่อจะไปค้นบ้านไอ้เอ็มแล้วไปเชิญตัวไอ้เอ็มมาต้องออกหมายเรียกถ้าเขาไม่มาก็ออกหมายเรียกครั้งที่สองเพื่อจะจับถ้ายังไม่แก้จุดนี้นะถ้าตำรวจทำตามแค่ทำตามกรอบที่เขาให้อำนาจไว้นะจะเดือดร้อนคนเดือดร้อนคือพลเมืองดีชาวบ้านที่ถูกลังแกกฎหมายออกมาปกป้องคุ้มครองผู้ต้องหานะครับนะฮะมาพอเชิญให้เอ็มมาสอบลูกน้องผมก็ไปสอบขยายผลนะครับให้เอ็มรับสารภาพว่ากำนันจำลมอ่วมทองแล้วก็ลูกชายนายสุประเลิกอ่วนทองเนี่ยเป็นมือปืนตัวมันขับรถก็กระจายไปจับเลยลูกผลงานเด็ดเลยมาท่านจักรทิพย์ด้วยท่านจักรทิพย์ท่านชัยวัฒน์ด้วยก็ไปร่วมทีมกันเนี่ยท่านจักรทิพย์ตอนนั้นเป็นผบ.ยังเป็นรองผู้การรองผู้การรองผู้การตอนนั้นใครผบ.ท่านท่านโกวิทวัฒนะท่านโกวิทวัฒนะยุคปฏิวัตินะครับท่านจักรทิพย์เอากำลังไปจับเลยไอ้สุภเลิกอ่วมทองไอ้แมวนี่มันชื่ออะไรวะเดี๋ยวดูนะผู้การแมวเนี่ยนะเป็นผู้กับสืบผมก็ไปจับกำนันจำลนกำนันจำลนพ่อลูกเลยจับมาได้ไอ้กำนันจำลนนี่ผมรู้จักอยู่แล้วครับกำนันจำลนเขาก็เป็นหัวหน้าซุ้มมือปืนซุ้มนึงอ่ะเขาว่านักเลงอ่ะจำลนก็เห็นหน้าผมก็บอกนายผมไม่ได้ทำนะผมไม่กล้าโกหกนายหรอกเหมือนกับคดีสยามนเลยเหมือนไอ้แผ่วพูดอ่ะผมก็จะรับฟังเหตุผลผู้ต้องหานะแต่หมายจับออกแล้วออกหลายคนเลยออกไอ้เอ็มเป็นคนขับรถกำนันจำลนหรือจำลองแล้วก็ไอ้สุภเลิก3คนแล้วก็ไอ้ตายด้วยเปล่าไม่รู้นะออกหมายจับถามว่ามึงอยู่ที่ไหนวันวอเวลานอที่เกิดเหตุมันบอกมันกินเลี้ยงอยู่ที่บางสะพานประจวบเหมือนแผ่วเลยแผ่วก็กินเหล้าอยู่ไอ้แผ่วก็กินเหล้าอยู่ ผมก็อยู่ประจวบเก่าอยู่ประจวบมา12ปีก็ให้ลูกน้องเช็คเฮ้ยใช่ไหมอะไรไหมมีรูปถ่ายในงงในงานไหมมันมีพยานหลักฐานว่ามันอยู่ที่โน่นก็เลยมาบอกท่านผู้จัดการฉลองสนใจอ่ะนะครับกับทางบชก.ก็ท่านอัศวินเนี่ยเป็นแม่ทัพอยู่บอกว่าอ้าวมันไม่ใช่ไอ้เอ็มนี่โกหกปากแข็งมากไอ้หนูก็เลยผมก็เข้าไปหาไปกับท่านคำรณวิทย์เนี่ยไปหาไอ้เอ็มเนี่ยบอกหนูปากแข็งมากนะพาตำรวจเดือดร้อนกูแทงให้โลถูกแล้วมึงทำไมไม่ใช้เงินแสดงว่าแม่หนูเนี่ยแย่มากเลี้ยงลูกมาเหี้ยมากปากแข็งมากลูกผู้ชายเนี่ยทำผิดแล้วมันต้องรับแม่มึงเนี่ยไว้ไม่ได้ก็ขู่มันน่ะแม่มึงเอาไว้ไม่ได้เพราะเลี้ยงลูกเหี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปเลี้ยงคนอื่นเหี้ยแบบมึงอีกมันก็ร้องไห้เลยแม่ผมไม่เกี่ยวข้องด้วยอย่าเอาอะไรจะไปทำแม่ผมนะมาอย่างเงี้ยครับก็ขู่มันน่ะนะฮะมันบอกว่าผมไม่โกหกท่านแล้วครับมันยิงเองบอกไอ้ขี้พืชมึงนั่นเหรอจะไปยิงระดับยิงสอสอมึงเด็กเฝ้าโต๊ะสนุก
มันบอกมันไปยิงเองผมยิงเองครับแล้วทำไมยิงเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยมันเอาผ้ากระม้ามัดแล้วก็ยกปืนมาปื๊ดอย่างเงี้ยมันเลยเป็นกลุ่มไม่ดีดขึ้นปืนไม่ดีดขึ้นมันหมอบในเข่งอยู่ท้ายรถมั้งเข่งมันจะมีเข่งเนี่ยพอเปิดเข่งมาก็ผ้ากระม้ายันจับปืนยกขึ้นมาปื๊ดยิงเงี้ยไม่ขึ้นมึงเคยยิงปืนเปล่าเคยเป็นทหารไม่เคยเป็นทหารมาก่อนอ่ะแล้วมึงไปยิงปืนที่ไหนเดี๋ยวผมพาท่านไปที่ไปซ้อมยิงปืนพี่ตายสอนผมพี่ตายใช้ M16 คอมมานโดตัดตั้นมันใช้ M16 ยาวไปซ้อมยิงผมก็ระหว่างที่เกี่ยวตัวไอ้ M มาเนี่ยเชิญตัวมาเข้าเซฟเฮาส์เนี่ยให้ตายเนี่ยก็เอาคนไปล้อมที่โรงพักเลยไปเดินขบวนให้ปากด่าตำรวจมาอุ้มตัวเกี่ยวตัวไอ้ผู้กับก็บอกตำรวจมันมาหลายหน่วยทั้งกองปราบทั้งบชก.ทั้งภาค7มาไม่รู้ว่าตำรวจหน่วยไหนเอาไปเดี๋ยวจะตามตัวไอ้เอ็มให้ผมก็เลยบอกไปโทรไปบอกว่าพี่เลวัตเอามาเองไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูหมั่นไส้เดี๋ยวกูหมั่นไส้มึงเข้าใจกูหมั่นไส้ไหมเออก็เงียบเอากำลังกลับไปพอผมได้ปอกลูกปืนผมก็ดูปุ๊บบอกลูกปืนผมก็ให้ม้าเร็วผมมาวิ่งมาหาที่วิทยาการเขต7เลยครับผมมีซีผมเป็นในดาบเป็นในดาบตรวจพิสูจน์เฮ้ยไอ้สันมึงดูซิว่าตรงไหมตรงกับปอกลูกปืนที่ยิงสอสอกอบกุลเป๊ะจบคดีนี้เอ็มหนูเหมือนจะลึกแต่ไม่ลึกนะไม่เท่าไหร่ไม่ลึกไม่เท่าไหร่ไม่ลึกครับก็เอ็มหนูไปยิงใครไปซ้อมยิงยังไงอะไรยังไงก็ไปแต่นี่เราต้องจับไอ้ตายแหละไอ้ตายเนี่ยไอ้ตายที่เป็นมือยิงเนี่ยเป็นผู้จัดการตลาดสดสีเมืองเนี่ยตลาดสดสีเมืองเนี่ยกว่าที่จะไปสอบปากคำไม่เอ็มกว่าจะไปสอบเจ้าหน้าที่วิทยาการว่าทำการตรวจพิสูจน์แล้วปลอกกระสุนตรงกันกว่าจะไปขออนุมัติศาลออกหมายจับกว่าจะไปขออนุมัติขอหมายค้นมันหนีไปไหนแล้วผู้บงการครับผมก็บอกให้วิเชียรรติวิทยาพาณิชย์กับพี่ประโมทสายหอมหวนเป็นพนักงานสอบสวนนะว่าให้พิมพ์เร็วๆหน่อยไปประสานศาลเข้าไว้ก่อนครับเดี๋ยวศาลจะไม่อยู่หรือจะติดขัดตรงไหนก็ประสานท่านผู้ว่าก็ช่วยกับประสานผู้การท่านชัยชาญกิติจันทร์ก็ประสานกันรอผมก็รอเมื่อก่อนมันจะมีโฟนลิงค์เขาบังคับให้ใช้โฟนลิงค์แพ็คลิงค์โฟนลิงค์อ่ะก็รอบอกว่าท่านสมหมายบุญขำเนี่ยพลตำรวจเอกสมหมายบุญขำเนี่ยตอนนั้นเป็นผู้กำกับกองปราบมั้งเอากำลังปลอมตัวไปในตลาดเต็มเลยเพื่อจะจับเราก็บอกเอ๊ะพี่หมายเรียกครับพี่หมายพวกเราจะให้เกียรติกันเรียกพี่กันไปพี่กันมาเนี่ยไอ้หมายเดี๋ยวแม่หนีทางไหนก็ไม่รู้มึงไปอยู่ข้างหน้าและข้างหลังเนี่ยมันตัวออฟฟิศตลาดมันออกตรงไหนก็ไม่รู้ไงแต่กองปราบเขาก็ล้อมไว้หมดแหละภาค7ก็ล้อมผมก็ขึ้นไปเลยขึ้นไปพบท่านไอ้ตายเนี่ยมันชื่ออะไรกันรู้นะชื่อจำชื่อจริงไม่ได้ขึ้นไปก็คุยกับตายครับบอกตายกูสวัสดิ์เลวัตครับคือผมนี่เขาจะรู้จักผมเนี่ยไม่ใช่ผู้การผู้บัญชาการนะครับเขาจะเรียกสวัสดิ์สวัสดิ์เลวัตเนี่ยกูสวัสดิ์เลวัตมีธุระคุยกับมึงด้วยมันบอกผมจะไปธุระบอกไปไม่ได้มึงต้องนั่งคุยกับกูบอกคุยเรื่องอะไรก็คุยแม่นไปเรื่อยแหละมาเนี่ยคุยทวนกันคุยไปเรื่อยแหละใช่ครับคุยรอหมายเขาไงเนี่ยคุยรอหมายครับไอ้เคียนก็พิมพ์หมายอ่ะพิมพ์หมายไปขอมัดสารอะไรเนี่ยก็บอกตายเองต้องคุยกับพี่นะพี่ให้เกียรติมึงนะครับกูมาคุยเนี่ยกูให้เกียรติมึงนะมึงก็รู้ว่ากูเป็นคนนิสัยยังไงคุยไปใครจะมาก็อย่าเสือกไม่ต้องเข้าผมคุยกับพี่ตายตัวต่อตัวครับแล้วผมไม่ได้ค้นนะโต๊ะเตอะปืนอยู่ในแก๊สเนี่ยไม่เป็นไรผมไม่ค้นก็ประจันหน้ากันก็นั่งคุยไอ้ตายมันเนี่ยต้องคุยกันหนึ่งระหว่างคุยก็ต้องระวังด้วยว่ามันจะเอาปืนควักปืนมายิงเราหรือจะยิงตัวตายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจนกระทั่งแพ็คลิงก์ดังปืดผมก็ดูหมายจับได้แล้วเออบอกตายใจเย็นๆนะเดี๋ยวคุยกันพอได้หมายจับก็ให้ตำรวจเอามาให้ผมบอกอ้าวอยู่ไหนผมก็นั่งอยู่ในห้องผู้จัดการเขาแล้วเอามาอ้าวมึงดูที่เนี่ยอะไรเนี่ยคราวนี้พอเข้าไป
ก็ปรากฏว่าพรานที่เขานำทางเนี่ยเขาไปยิงเก้งได้ตัวนึงเก้งคือฟานน่ะเขาเรียกฟานเก้งนะฮะก็เอามาทำมาชำแหละกันเพื่อจะทำอาหารกินนะฮะตอนนั้นก็ช่วงเย็นละข้างๆมันก็จะมีลำห้วยอยู่ผมก็เตรียมจะไปอาบน้ำเพราะระหว่างทางมาเนี่ยทางมันในป่าไงผมต้องมีหน้าที่ช่วยเขาเก็บกิ่งไม้กวางทางอะไรเหงื่อก็เต็มตัวนุ่งผ้าขม้าตัวเดียวนุ่งผ้าขม้าตัวเดียวแต่ว่าที่เอวนี่ยังคาดปืนอยู่นะเข็มขัดปืนอยู่นะครับเตรียมจะไปอาบน้ำมันใกล้ค่ำแหละใกล้ค่ำแล้วเข้าใต้เข้าไฟนะฮะก็ปรากฏว่าไอ้พานอีกคนเนี่ยมันได้ยินเสียงเป๊บนะเสียงเป๊บเป๊บอย่างเงี้ยมันก็บอกว่าเสียงฟานเสียงเก้งนะฮะเสียงฟานเสียงเก้งมันก็เตรียมจะไปยิงอีกตัวเดี๋ยวมึนหัวหน่อยนะกล้องมันผมก็ตั้งมันไอ้ฮะมันหมุนไปซ้ายก็ไปขวาไปขวาก็ไปซ้ายกูละงงกับมันจริงก็เขาก็ถือปืนลูกซองหรือปืนแก๊ปไปกระบอกหนึ่งแล้วเขามีไฟตอนนั้นมีไฟติดที่หัวแล้วแต่ไม่ใช่ไฟใช้แบตเตอรี่นะจะใช้ลังถ่านใช้ลังถ่านหลายๆก้อนน่ะถ่านไปฉายถ่านไปฉายเนี่ยหลายๆก้อนน่ะไปตรงที่มันไม่เป็นป่าเนี่ยมันก็ยังพอมีแสงหน่อยแต่พอเข้าไปในป่าปุ๊บเนี่ยมันเริ่มมืดมองไม่เห็นแล้วเขาก็ฉายไฟไปพอฉายไฟไปมันก็เห็นตาแดงๆคือแสงไฟฉายที่ส่องไปในป่าเนี่ยพอเจอตาสัตว์แม้แต่ตาแมงมุมตานกอะไรเงี้ยก็จะมีแสงสะท้อนมาเหมือนกระจกนะครับตาสัตว์เนี่ยจะเหมือนกระจกแสงจะสะท้อนมาถ้าตาเสือก็จะสีแดงห่างหน่อยนะฮะเราสังเกตง่ายๆเวลาส่องสัตว์เนี่ยคือเราเข้าไปเที่ยวในป่าเนี่ยเราใช้ไฟฉายระดับสายตาส่องไปปุ๊บอย่างนี้นะครับถ้าเจอตาสีเขียวจะเป็นสัตว์กินหญ้าแต่ถ้าตาสีแดงจะเป็นสัตว์กินเนื้อเราจะแยกอย่างนั้นนะฮะอันนี้ไอ้ทิดวิงเนี่ยที่ไปด้วยเนี่ยจำชื่อได้แล้วชื่อทิดวิงรูปร่างล่ำบึ๊บเลยทิดวิงส่องไปปุ๊บไปเจอตาผมก็มองไม่เห็นเพราะผมเดินตามไปบอกเดี๋ยวกูไปดูด้วยเดินตามหลังเข้าไปเดี๋ยวกูไปดูด้วยปรากฏพอมันส่องเห็นตาเข้ามันยิงเลยตุ้มเข้าไปพอยิงตุ้มเข้าไปปุ๊บเนี่ยปรากฏมันไม่ใช่เก้งมันเป็นหมีควายอึ้มขึ้นมาเลยครับหมีควายมันยืนขึ้นอึ้มร้องอึ้มมาไอ้ทิดวิงทิ้งปืนวิ่งกลับหลังเลยมันเป็นไอ้ป่าสาบเสือเนี่ยสูงแค่หน้าอกอะชนผมหงายท้องเลยผมหงายท้องปุ๊บเนี่ยไอ้หมีก็ยืนมันคงยืนด้วยความโกรธนะเพราะว่าลูกปืนนัดแรกเนี่ยไปเข้าใกล้ๆหัวมันนะแต่มันไม่ตายอ่ะผมก็ตกใจแต่ปืน11ผมเนี่ยผมขึ้นลำไว้อยู่แล้วขึ้นลำแล้วก็เซฟเขาไว้อยู่แล้วตอนนั้นเนี่ยมันมีลูกกระสุนปืน11มม.ไม่ใช่ลูกหัวบอลธรรมดานะลูกหัวบอลลูกไม่กี่บาทฮะมันไม่แรงเขาจะมีลูกหัวรูแจ็คเก็ตโลพอยเนี่ยของเฟเดอรัลของยี่ห้อวินเชสเตอร์ของยี่ห้อเรมิงตันแต่มันมีอีกอันหนึ่งรู้สึกจะเป็นเขาเรียกลูกแบล็กทารอนหัวจะดำเลยแล้วก็เป็นหัวรูมีแฉกกระสุนอื่นนัดหนึ่งประมาณไม่กี่บาทสิบกว่าบาทไอ้ลูกแบล็กทารอนเนี่ยนัดร้อยกว่าบาทนะครับสมัยปี17นะครับร้อยกว่าบาทเงินเดือนผม750นะครับเงินเดือนผมก็ไปซื้อมา8นัดไว้สำหรับคาปืนเอาไว้ถ้ายิงกับคนร้ายเนี่ยนัดเดียวเนี่ยอยู่แน่มันจะแรงผมตกใจมันระยะห่างไม่กี่เมตรอ่ะก็
ก็ใช้ปืน11มม.ผมเนี่ยทิ่ม2มือเข้าไปยิงหมีตุ้ม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 ยิบเลยหมดแม็กไอแม็กลูกกระสุนสำรองห้อยอยู่ที่เอวเนี่ยแม็กละ7นัด2แม็ก14นัดไม่ใช้กระสุนสำรองเลยครับก็หมุนตัวได้ก็ตะกายทิ้งปืนเลยตะกายหนีเพราะว่าหมีมันชะงักโดนปืนแล้วมันก็ชะงักเนี้ยแต่มันก็จะเข้ามาแต่ว่ามันยังไม่ได้ทิ้งตัวควบผมนะโอ้ยตาเหลือกเลยหนีอย่างหมาเลยพระขม้าหลุดเลยเหลือกางเกงในตัวเดียวเนี่ยห้อยปืนมาวิ่งวิ่งมาที่กระท่อมแต่ไม่ได้วิ่งหนีแบบหมานะวิ่งมาเอาปืนลูกซองห้านัดผมที่วางเข้าไว้อะพอได้ลูกซองห้านัดได้ผมก็วิ่งสวนเข้าไปอีกสวนเข้าไปว่ามันจะตายไม่ตายผมเห็นมันนอนฟุบอยู่ผมก็ใส่ได้ลูกซองห้านัดเบาหนิงลูกเอสจียิงไปหนึ่งนัดเนี่ยจะมีกระสุนหน้า9เม็ดก็อัดไปตุ้ม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 ไปปุ๊บมันก็นิ่งไม่ไหวติงเขาบอกว่าสัตว์เนี่ยถ้าตายจะลืมตาถ้าเกิดว่ามันยังหลับตาแสดงมันยังไม่ตายผมก็ดูเอ๊ะมันหลับมันลืมว่ามันหลับหรือมันลืมนะจะเอาไม้แย่ก็ไม่ได้เดี๋ยวมันตกเอาตายนะนี่เป็นการยิงสัตว์ที่ไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได้ตั้งใจผมจะไม่ค่อยล่าอะไรเลยนะครับแต่คนอื่นเขาจะล่าผมก็ไม่ได้ห้ามถ้าได้มาผมก็กินกับเขาด้วยมาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเตรียมหมูเตรียมไก่ไปแล้วนะฮะจะเข้าป่านี่ผมจะเอาไก่2ตัวสับ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 เข้าไว้รากผักชีหอมกระเทียมรากผักชีกระเทียมใส่เกลือหน่อยจะทำไก่คั่วเค็มไปไก่คั่วเค็มไปก็จะทำไป2ตัวนี่ก็อยู่ได้หลายวันมีอะไรเข้าสวยร้อนๆก็จะไก่คั่วเค็มใส่ไปชิ้น2ชิ้นก็กินนะครับแล้วก็น้ำพริกน้ำพริกเผาตำไปเองเมื่อก่อนไม่มีน้ำสมัยก่อนไม่มีน้ำพริกเผาขายอย่างนี้นะครับสมัยผมนี่ไม่คิดว่าเขาจะทำน้ำขวดขายนะคุณน้ำขวดเนี่ยไอเนี่ยน้ำขวดเนี่ยน้ำขวดเนี่ยไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะมาขายได้นะสมัยนั้นนี่คนที่กรอกน้ำใส่ขวดเนี่ยคือพวกที่ประทานโทษนะเป็นพวกที่ต้องอยู่ในซ่องซ่องผู้หญิงที่เขาขายตัวถ้าไปเขาจะเอามีขวดแม่โขงอ่ะขวดแม่โขงอ่ะมีน้ำไว้ขวดหนึ่งนะครับถ้าเข้าไปเที่ยวมันก็จะมีกระโถนไว้ใบหนึ่งนะฮะเสร็จภารกิจก็เอาน้ำขวดเนี่ยนั่นคือถ้าบอกไอ้นี่กรอกน้ำใส่ขวดขายนี่มันเหมือนกับพวกอยู่ในซ่องในซ่องในซ่องโซเวนีครับและน้ำเนี่ยในชนบทเราเนี่ยเขาจะมีโอ่งน้ำฝนตั้งไว้หน้าบ้านนะครับแล้วจะมีขันไว้ให้ถ้าทางเหนือเขาจะมีกระบวยตักไว้คนเดินทางผ่านไปผ่านมาเขาถือว่าให้เป็นทานเขาก็นั่นไม่คิดว่ามันมาทำน้ำขวดขายกันนะผมบ้านเมืองมันเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปเหมือนตอนเนี้ยเนี่ยมี TikTok มี Facebook มี LINE อะไรให้ผมได้มาเจอกับ FC นะฮะมาไปเที่ยวป่าแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่ไม่เปลืองตังค์นะเปลืองนะครับ1เนี่ยจะต้องเตรียมเสบียงพวกข้าวสารอาหารแห้งขนมสมัยนั้นมีขนมคือขนมถั่วตัดถั่วกระจกอ่ะนะครับถั่วกระจกอ่ะนะครับจะเป็นขนมถั่วตัดเราก็จะเตรียมถั่วตัดไปนะครับเวลาเดินเหนื่อยๆก็จะกินถั่วตัดมันมีน้ำตาลด้วยอะไรด้วยเนี่ยแต่ว่าบางครั้งนี่ไม่มีถั่วตัดไปเนี่ยถั่วตัดมันเอาไปแล้วมันทำกับข้าวไม่ได้เราจะใช้น้ำตาลงบที่เป็นน้ำตาลปี๊บน้ำมันตาลมะพร้าวนะครับที่เป็นเหมือนขนมถ้วยอ่ะเวลาเราหิวเราก็หักหน่อยใส่ปากเข้าไว้มันก็ทำให้ร่างกายเนี่ยมีความสดชื่นขึ้นอะไรขึ้นนะฮะแล้วก็ใช้ทำขนมได้ไงและขนมที่ของหวานที่จะเอาเข้าป่าเนี่ยคือเม็ดแมงลักกับถั่วเขียวนะครับเม็ดแมงลักกับถั่วเขียว
ข้าไปก็เอาเม็ดแมงลักเนี่ยแช่น้ำเข้าพอมันอืดแล้วมันบานเต็มที่แล้วเนี่ยก็เอาน้ำตาลเนี่ยขยำขยำให้ขยำน้ำน้ำอุ่นอะขยำน้ำอุ่นให้มันหวานหวานหน่อยแล้วก็ปนกับให้เม็ดแมงลักเนี่ยแล้วก็กินกันหรือไม่งั้นก็เป็นถั่วเขียวต้มน้ำตาลถั่วเขียวต้มน้ำตาลเนี่ยมันมีหลักอย่างนี้นะครับผมเข้าไปเที่ยวป่ากันเนี่ยปรากฏว่าลูกน้องผมเนี่ยก็ทำถั่วเขียวต้มน้ำตาลให้ปรากฏว่าพอมากินนะโอ้โหแข็งเป๊กเลยใส่น้ำตาลไปก่อนแม่งใส่น้ำตาลไปก่อนฮะมันต้มน้ำร้อนเดือดแล้วมันใส่น้ำตาลทรายไปนะฮะใส่น้ำตาลทรายไปแล้วมันก็ใส่ถั่วเขียวไปต้มมาพอมากินเนี่ยกุ๊บกุ๊บเหมือนหุงข้าวดิบอย่างนั้นแหละเราบอกเฮ้ยไอ้ห่ามึงต้มยังไงวะมันบอกเฮ้ยต้มไม่ยากแม่งก็เอาถั่วเขียวใส่น้ำตาลใส่อะแต่มันสลับกันนิดเดียวอะแทนที่มันต้มถั่วเขียวให้มันเอาถั่วเขียวใส่น้ำตาลใส่อะแต่มันสลับกันนิดเดียวอะแทนที่มันต้มถั่วเขียวให้มันบานก่อนนะแล้วค่อยใส่น้ำตาลตอนท้ายเนี่ยมันดันใส่น้ำตาลไปก่อนมันเลยนี่มันเหมือนคนทำกับข้าวคนทำกับข้าวอะวัตถุดิบเหมือนกันแต่อร่อยผิดกันนะฮะนี่คือคนทำกับข้าวนะครับแล้วไปเล่าตั้งแต่สมัยโน้นนะครับพื้นที่ที่ไปไกลที่สุดคือบ้านแก่นมะกรูดบ้านแก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยได้ไปเป็นครูใหญ่ที่นั่นนะมันจบเมื่อปีพ.ศ. 2516จบปกศ.ต้นและสอบบรรจุไปเป็นครูที่บ้านแก่นมะกรูดแก่นมะกรูดนี่คืออำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีผมจำชื่อจริงเพื่อนไม่ได้แล้วมันชื่อไอ้ไฝนะฮะชื่อไอ้ไฝไอ้ไฝนี่ไปเป็นครูใหญ่ที่แก่นมะกรูดนะครับเวลาไปเนี่ยต้องเบิกค่าเดินทางเป็นช้างนะครับต้องไปด้วยช้างนะครับต้องไปด้วยช้างเรียกว่าเดินทางกันกี่วันก็ไม่รู้ถึงจะไปบ้านแก่นมะกรูดนะผมก็ไปรำลึกความหลังเพราะอยากไปเที่ยวแก่นมะกรูดแต่เดินไม่ถึงสักทีนะจะยิงเก้งยิงกวางยิงกระทิงเนี่ยไม่ต้องไปถึงแก่นมะกรูดหรอกแก่นมะกรูดนี่คือเขาไม่ให้เข้าไปเขาถือว่าเป็นหมู่บ้านผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ครอบครองอยู่นะฮะพอไปเที่ยวแก่นมะกรูดนะครับผมก็ไปกางเต็นท์นะครับไปกางเต็นท์จะถือศีลเจริญภาวนาหน่อยไปเที่ยวที่แก่นมะกรูดโอ้โหไปเจอศิลปินเพื่อชีวิตมีคุณครูคนหนึ่งเอาเด็กนักเรียนไปนอนเต็นท์ติดกับผมเลยแม่เล่นดนตรีทั้งคืนเลยเล่นดนตรีร้องผมก็ปกติเนี่ยถ้าตามอุทยานหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ย4 ทุ่มเนี่ย22นาฬิกาเขาจะต้องเงียบเสียงแล้วไม่ให้ใครมีเสียงแล้วนะแต่นี่ปรากฏว่าผมไปกับเพื่อนผมภูมิกับตุ้มอ่ะเกษียณแล้วนายตำรวจรุ่นเดียวกันแต่เกษียณนะครับบอกแม่มันร้องเพลงทั้งคืนแต่ผมไม่ว่าอะไรนะถือว่าเป็นวิบากกรรมก็ทนเอานะฮะมาแต่ก็บอกกับมันว่าไอ้หนูมึงร้องเพลงที่กูฟังได้หน่อยได้ไหมว่าเนี่ยเพลงหมากัดกันนี่มันคือมันร้องเพลงวัยรุ่นรุ่นใหม่อ่ะนะแต่เราฟังแล้วแม่มันขัดหูอ่ะก็เขาเรียกภาษาผมนะผมเรียกเพลงหมากัดกันนะแมว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 อะไรก็ไม่รู้นะเออมึงร้องเพลงรุ่นกูฟังได้หน่อยเพลงเย็นๆจะได้กล่อมให้ลุงหลับลูกอ่ะมันก็เลยเปลี่ยนเพลงฮะเปลี่ยนเป็นเพลงเพื่อชีวิตมาเนี่ยแสงจันทร์มั่งอะไรมั่งเออฟังอย่างนี้เขาท่าหน่อยก็อยู่ด้วยกันได้พ้องนอนกันนะปรากฏมันร้องไปยันตีสามขึ้นมันก็จะเข้านอนกันคงเมากันเต็มที่จะเข้านอนปรากฏว่าตีสี่นี่รุ่นผมตื่นแล้ว พอตื่นก็บอกเอ้ยลุงตุ้มชงกาแฟกินไหมว่าคุยเสียงดังเนี่ยพอเช้ามา8 โมงบอกโอ้โหลุงผมไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนเนี่ยผมจะนอนลุงก็ตื่นกันแล้วก็บอกเอ้าไอ้ห่าแบ่งกันคนละครึ่งสิที่จริงมันต้องเที่ยงคืนกูต้องตื่นแล้วก็4 ทุ่มเพราะนั้นคนร้ายโจรนะเข้าบ้านคนแก่เนี่ย
เออถ้าเข้าไปตีสองบางทีเที่ยงคืนตื่นตีสองตื่นตีสี่ตื่นนะเจอแน่เจอแน่นะก็สนุกนะและไปสมัยผมเป็นครูช่วยสอนคือผมเนี่ยมีเรื่องโดนไล่ออกโดนไล่ออกจากวิไลครูนครสวรรค์นะผมก็หนีไปทำไล่ที่บ้านทำแห่โค้งไผ่กำแพงเพชรเนี่ยโค้งไผ่กำแพงเพชรเนี่ยปรากฏว่าผมไป3ครั้งแล้วเพื่อจะไปดูจุดที่ผมเคยทำไล่เมื่อปีพ.ศ.2516เนี่ยหาจุดไม่เจอจะไปหาเพื่อนกันเนี่ยชื่อไอ้จัดกับไอ้แจงเนี่ยซึ่งย้ายไปทำไร่ที่เนี่ยก็ตามหาไม่เจอเดี๋ยวนี้หำแห่มันเจริญมากนะหำแห่ที่จะเข้าทางเข้าไปน้ำตกคลองลานนะไปหาจุดไม่เจอนึกภาพไม่ออกเพราะเมื่อก่อนผมลงรถตรงทางโค้งแล้วผมก็เดินเข้าไปไงเดินเข้าไปกว่าจะไปถึงไร่ผมเนี่ยมันไกลพอสมควรนะกว่าจะไปถึงหำแห่ไม่รู้เป็น10กิโลมั้งแต่ว่าเมื่อก่อนเราเดินมันก็ไม่ค่อยเหนื่อยอะไรนะครับอากาศสมัยก่อนมันไม่ค่อยร้อนอะไรเท่าไหร่นะฮะมาก็ไปเออเดี๋ยวผมเรียนอย่างนี้นะครับ FC ครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องผมเนี่ยช่องผมเนี่ยจะเป็นรูปผมเนี่ยและถือปืนยาวข้างถือปืนสั้นข้างเงี้ยนะแล้วก็แอดเลวัตRAWAT แล้วก็กลิ่น KLIN แค่นั้นไอ้หนูแล้วมึงมาทำปลอมผมทำไมเนี่ยมึงก็เอาสแลกข้างล่างอันหนึ่งมีผู้ติดตาม 9,000 กว่าและอีกคนดันไปพิมพ์ว่า01มีผู้ติดตามอีก 8,000 กว่าซึ่งผมอุตส่าห์ไม่เอารูปอะไรลงแล้วนะมีแต่รูปการ์ตูนผมเนี่ยต้องไปจดลิขสิทธิ์ละมั้งเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปสะเดาะเคาะยันบ้านหน่อยว่ามาเนี่ยนะผมเข้าใจครับว่าหนูทำอย่างเงี้ยมันหลอกเขาบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าเลวัตกลิ่น FC อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ว่าแต่หนูไปทำแอดเลวัตกลิ่นแล้วผมไม่ลงคลิปอะไรเลยมันก็ไม่ลงคลิปอะไรเลยนะหลอกคนติดตามเขาไปกดตั้ง 9,000 ใช่ตอนนี้เขากดติดตามผมเนี่ยเขาจะดูไลค์ดูอะไรอ้าวกูไม่เห็นเขาไลค์เลยอะไรเลยมันทำให้เขาเข้าใจผิดลูกหนูไปหลอกเขาอย่างเงี้ยนะหนูมีความผิดลูกหนูมีความผิดนะแต่ผมก็ไม่อยากนั่นหรอกก็ถือว่าหนูเลิกทำถ้าเธอลูกนะผู้ติดตามหนูก็เยอะแล้ว 9,000 กว่าอีกคนก็ 8,000 กว่าอีกคนขึ้นไป 40,000 กว่านะและเท่ากับคนติดตามผมผิดไปเนี่ยประมาณ 50,000 กว่าคนจริงค่ะแล้วก็ลูกอะไรลูกผมเต็มไปหมดเลยมาเนี่ยผมก็ไม่ได้นั่นอะไรนะแต่ว่าหนูจะไปติดตามเอาเป็นช่องผมจริงๆสักช่องนึงเถอะนะที่ผมจะได้สื่อสารกับ FC ผมได้ให้ตูดหมึกมึงก็ทำกันได้มาเนี่ยนะโอ้โหนี่ความห่วงที่ถามมาทุกคนเลยครับสรุปท่านถอนของขวัญได้หรือยังครับเฮ้ยถอนได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องถอนของขวัญนะปรากฏว่าหลานก็บอกว่าทั้ง 3,700 เข้าไปแล้วอะกดติ๊กตอกหายไปเลยจะกู้คืนก็ไม่ได้ปรากฏว่าไอ้เขาต้องมีอะไรไหมอีเมลรหัสพาสเวิร์ดอะไรก็ไม่รู้นะจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยนะครับก็เลยให้เด็กทำให้ไอ้น้ำเนี่ยน้ำทำให้คุณพ่อสิมาเนี่ยนะท้อหมายบอกคุณปู่ติ๊กต๊อกคุณปู่หายไปแล้วมาเนี่ยนะเราเอ้ยปู่ทำไม่เป็นอ่ะปรากฏไอ้น้ำทำให้ครับมันกดปุ๊บ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 โอ้โหกดเรามึนหัวเลยมันกดนะแล้วมันเข้าได้หมดครับเปิด TikTok กลับมาได้อีกแล้วก็ถอนเงินออกได้เลยบอกฮะถอนเงินออกไปได้ได้สิ3,000เหรียญ 35,000 บาท 35,000 บาทเลยบอกไอ้น้ำเว้ยต้องติ๊กมึงเป็นเปอร์เซ็นต์หน่อยเว้ยมาเนี่ยถ้าไม่งั้นคุณพ่อศูนย์เฉยๆเลยเออผมนะไอ้หนูอย่าส่งมาเอาสนุกลูกหนูอย่าไปนั่งลูก
เอาแค่สนุกสนุกพอนะฮะมาเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่จะชวนกันไปร่วมทำบุญนะเช่นอยากจะนั่นเนี่ยขอถ่ายรูปเลยขอถ่ายรูปเหรออ่ะมามาอ่ะแป๊บนึงนะอ่ะได้เป้าปืนใช่ไหมใช่คุณอาเลือกอันที่ดีที่สุดก็เป็นใบเดียวก็พอค่ะไม่รบกวนไม่เป็นไรโอ้นี่ยิงดีมากเลยเนี่ยใครยิงเนี่ยหนูยิงค่ะยิงกี่เมตรอันนี้ใบนี้จะเป็น5เมตรค่ะมี5เมตร7เมตรแล้วก็10เมตรไม่เป็นไรเอาเงี้ยเก่งมากเดี๋ยวนะครับเซ็นเป้าปืนให้ FC นะปักคุณผู้ชายโอเคขอบคุณมากรถมามาขอจับมือพี่นะครับได้ครับครับสวัสดีครับเก่งมากน้องการ์ตูนรถมาขอบคุณแฟนได้ได้ขอบคุณมากลูกรถมาขอถ่ายรูปครับFC ขอถ่ายรูปใช่ไหมแป๊บนะFC ขอถ่ายรูปก่อนมาลูกมาสามห้าพันบาทเลยบอกไอ้น้าเว้ยต้องติ๊กมึงเป็นเปอร์เซ็นต์หน่อยเว้ยบาทเนี่ยถ้าไม่อย่างนั้นคุณพ่อศูนย์เฉยๆเลยผมก็สองหมื่นแล้วนะไอ้หนูอย่าส่งมาเอาสนุกสนุกลูกหนูอย่าไปนั่งลูกเอาแค่สนุกสนุกพอนะฮะมาเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่จะชวนกันไปร่วมทำบุญนะเช่นอยากจะนั่นเนี่ยแฟนคลับจะขอถ่ายรูปเลยครับขอถ่ายรูปเหรอมามาแป๊บนึงนะได้เป้าปืนใช่ไหมใช่คุณอาเลือกอันที่ดีที่สุดเราเซ็นใบเดียวก็พอค่ะไม่รบกวนไม่เป็นไรโอ้นี่ยิงดีมากเลยเนี่ยใครยิงเนี่ยหนูยิงค่ะยิงกี่เมตรอันนี้ใบนี้จะเป็น5เมตรค่ะมี5เมตร7เมตรแล้วก็10เมตรไม่เป็นไรเอาเงี้ยเก่งมากเดี๋ยวนะครับเซ็นเป้าปืนให้ FC นะปักคุณผู้ชายโอเคขอบคุณมากรถมามาขอจับมือพี่นะครับได้ครับครับสวัสดีครับเก่งมากน้องการ์ตูนรถมาขอบคุณแฟนได้ได้ขอบคุณมากลูกรถมาFC ขอถ่ายรูปครับFC ขอถ่ายรูปใช่ไหมแป๊บนะFC ขอถ่ายรูปก่อนมาลูกมาเดี๋ยวเซ็นอันนี้อันไหนนี่ใช่ไหมอันนี้อันนี้เซ็นด้านไหนครับด้านหลังนี่นะอันนี้นะว้ายไม่เป็นไรโอ้ย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 นี่นะไม่ได้เป็น
อ่ะโอเคครับแล้วก็อีกอันนะคะจะรบกวนคุณอาเซนตรงนี้นะคะอ่ะได้เดี๋ยวหนูจะไปสักขานะโอ้ยอย่าไปสักไม่ดีดีค่ะไม่ใช่หนูอย่าไปสักหนูตั้งใจแล้วอะโอ้ยหนูอย่าไปสักเลยไม่ดีอย่าไปสักให้ร่างกายมันมีตำหนิเลยเชื่อเหอะให้เซ็นที่อื่นไม่เซ็นที่ตัวไม่เอาไม่เซ็นที่ตัวตั้งใจไปการก็ไม่ได้เอ้ยไม่ได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เซ็นให้ที่ตัวแล้วไปสักเนี่ยไม่ดีนะแล้วก็คนที่จะไปสักที่ตัวนะอย่าไปเซ็นโอ้โหได้เมียมารักเมียมากสักไอ้ห่าถ้ามึงเลิกกับเมียแล้วมึงจะไปลบอย่างไงวะอย่าไปนั่นลูกนะมันไปสักที่ตัวทำให้ร่างกายมีตำหนิเปล่าๆนั่งกระป๋องจะได้ประโยชน์เอาไอติมมาให้หน่อยอยากให้ตูนเปิดอ่ะกระตูนมาตูนมาไอติมมาใครไอติมซึ่งใครไอติมมาไอติมอยู่ไหนผมอย่างนี้ครับทำกิจการเนี่ยนอกจากร้านเสริมสวยณอลิสาคลินิกเนี่ยนะครับซึ่งนิรวัตกินเกสรกับภรรยาเขาทำแล้วเนี่ยตัวผมก็ไปขายกาแฟกับทำร้านอาหารที่สวนองุ่นณการดาหลังโรบินสันกาญจนบุรีนะฮะแล้วยังมีกิจการนักกรโลกมีกิจการไอศกรีมคณิสุไอศกรีมคณิสุนะครับร้านอยู่ตรงไหนมาเนี่ยมาลูกมากระตูนมาอ่ะกระตูนมาไม่ต้องเขินอ่ะเป็นร้านของลูกสะใภ้ลูกชายคนที่สองนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะค่ะก็ร้านอยู่ตรงซอยสามัคคีค่ะอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะเป็นคาเฟ่ไอศกรีมค่ะก็ใครว่างๆก็ผ่านไปก็เชิญไปชิมได้นะคะไอศกรีมคณิสุเนี่ยชื่อตามเขาไงของเขาเนี่ยชื่อคณิสานะครับชื่อคณิสาก็เป็นไอศกรีมคณิสุหนูต้องไปวงเล็บข้างล่างมั้งเลวัตไม่หนูต้องไปวงเล็บข้างล่างแล้วนะเป็นเลวัตใช่ใช่นะสแตนดี้คุณพ่อไปนั่งเท่านั้นได้ไม่ต้องเป็นเลวัตแต่ว่าคณิสุก็คณิสุคือปกติลูกสะใภ้เนี่ยน้องการ์ตูนเนี่ยเมื่อก่อนทำงานอยู่ที่ SCG อะไรวะเขาเรียกอะไรปูนซีเมนต์ไทยแล้วก็จะทำอาหารอะไรจัดบูธจัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจัดบูธจัดอะไรนะฮะแล้วพอมีหลานก็ให้ลาออกมาหน้าที่หลักของเมียของแม่เนี่ยคือต้องเลี้ยงดูลูกให้นั่นก็ลาออกมาเขามีความสามารถในการทำไอศกรีมไงก็ทำแล้วผมก็เอาไปให้ผู้ใหญ่ทานระดับประเทศเลยปรากฏว่าท่านติดใจรสกาแฟใช่ไหมนายเขาติดใจรสกาแฟรสไอศกรีมคราวนี้สั่งกันกลายเป็นขาประจำไปเลยกลายเป็นขาประจำแล้วก็ส่งร้านอาหารส่งร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยนะครับส่งร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยอะไรด้วยนะฮะจุดไหนที่จะเป็นบิ๊กซีแมคโครโลตัสหรือก็เซเว่นนะฮะจะสั่งก็ติดต่อได้นะครับแต่ว่าไปเพิ่มเลยว่าเอารูปคุณพ่อไปติดก็ได้รูปแม่คุณพ่อไปติดก็ได้อย่างน้อยคือถ้าจะกินไอติมก็อุดหนุนกันนะคนพวกกันก็ต้องช่วยเหลือกันเป็นญาติกันต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะฮะอันนี้ก็ไอศกรีมคณิสุนะฮะถ้าเจอในท้องตลาดก็ตอนนี้ขายที่ไหนบ้างหนูตอนนี้ส่งร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะก็ส่งเป็นหลังร้านนะคะแล้วก็ในส่วนของที่คาเฟ่ค่ะก็ขายตรงนั้นเป็นหลักแล้วก็ออกบูธได้ค่ะมีรับออกบูธตามงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยค่ะเห็นว่าเป็นลูกค้าก็ลูกหลานฝากด้วยนะคะอ้าวได้ครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณ FC มากนะครับขอบคุณสนิทกันได้ด้วยครับขอบคุณมากครับ
วันนี้ FC มากันจากไกลๆนะฮะไอ้หนูเองมาคอยอ่านคำถามไอ้นี่สิเขาถามหานพลคือใครครับท่านอะไรนะเรื่องหานพลหานพลนี่คืออย่างนี้ครับหานพลเป็นนายตำรวจพลตำรวจหานพลนิตวิบูลเป็นเพื่อนรักผมนะฮะแต่ว่าเขาเจริญก้าวหน้ากว่าเขาได้พลตำรวจเอกนะผมก็ได้แค่พลตำรวจโทนะฮะก็เป็นสายที่นั่งคุยกับผมไม่ได้คุยก็คิดจะไปฟาดเขาอย่างเดียวนะฮะมาแกไม่ค่อยทำตามกฎหมายมาไอ้นั่นสาดิตแดกกาแฟก็คิดจะฆ่าเขาอย่างเดียวผมที่ FC ว่าโหดๆนี่ผมนี่แผนกคอยห้ามเขานะครับคอยห้ามท่านหานพลถ้าผมเล่าแล้วเดี๋ยวมันจะข้ามไปข้ามมาแล้วท่านจะงงเอานะฮะอะไรนะเดี๋ยวนะครับท่านอยู่ไหนสวัสดีครับอ้าวไอ้ผมจะไปแตะอ่านตรงนี้มันจะหายเอานั้นเนี่ยเดี๋ยวนะครับขอบคุณมากครับ FC FC มาเยอะครับจากหลายจังหวัดเลยครับนครสวรรค์สงขลาหนูค่อยอ่านนนทบุรีปากเกร็ดจองคิวไอ้ชื่อเนี่ยผมจะจำได้ครับจะจำแม่นคนอายุประมาณนี้แล้วก็จะจำชื่อแม่นตั้งแต่สมัย2517ที่เริ่มทำงานเป็นเสมียนนะครับท่านนายอำเภอผมก็ท่านนายอำเภอดุสิตทรงประสาทนะครับท่านนายอำเภอพรมขวัญสกุลนะมานะครับท่านปลัดอาวุโสปลัดปอโทก็ท่านปลัดพัทจักรมนัสรังสีนะครับมีปลัดอำเภอที่ผมลงพื้นที่ด้วยกับท่านอยู่ตลอดเนี่ยคือท่านสุวัตปาใสไม่ใช่ฮะสุวัตไทยศรีวิชัยท่านสุวัตไทยศรีวิชัยแล้วก็ท่านปลัดอิสเรศนิรวงศ์นะท่านปลัดสยามสงเคราะห์จะจำชื่อแม่นครับจำชื่อแม่นเหมือนกับเป็นความจำที่เป็นกล้องถ่ายภาพจะจำชื่อแม่นนะฮะแต่ว่าพยายามจะไม่เอ่ยถึงชื่อท่านต่างๆเพราะว่าบางท่านเขาก็ไม่อยากให้เราไปเอ่ยถึงชื่อท่านนะครับแล้วก็เรื่องที่เล่าไปทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจริงครับบางคนก็ว่าโม้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะฮะผมไม่เอาเรื่องโม้มาเล่าหรอกครับแก่จนป่านนี้แล้วมันแชร์ไปในโลกออนไลน์เขาบันทึกภาพบันทึกเสียงเขาไว้ได้ซึ่งเขาไปคิดว่าเราโกหกจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเสียคนนะครับถามว่าท่านปกติปฏิบัติธรรมที่ไหนปฏิบัติธรรมเนี่ยผมไม่ไปตามวัดแล้วนะครับตั้งแต่โดนบังคับให้ไปวัดอะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับคือตอนนั้นเป็นผมไม่เคยคิดปฏิบัติธรรมนะครับเพราะว่าผมเคยถามพระแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้แต่หนึ่งคนก็ตกนรกผมก็คิดว่าในเมื่อตกนรกแล้วกูจะไปทำใหม่ว่าปฏิบัติธรรมก็เลิกคบไปแล้วละเลิกมาแต่ว่าพอไปเข้าหลักสูตรโรงเรียนผู้กับเนี่ยเขาบังคับให้ไปไงที่วัดอาจารย์มิสุโกะบ้างแล้วครั้งที่สองหลักสูตรผู้บังคับการก็ไปเข้าที่วัดธรรมกายแล้วตอนจะขึ้นในพลเนี่ยก็หมอทักว่าเจ้ากรรมในเวรเยอะตามอาฆาตตามอาฆาตก็ไปทำที่วัดเขาวังที่ราชบุรีท่านเจ้าคุณยุ้ยนะแล้วก็มีคนแนะนำผมนะครับว่าเอ้ยถ้าไม่อยากให้วิญญาณมันตามอาฆาตแค้นเหมือนเนี่ยต้องทำอย่างนี้นะให้ทำกระทงฮะทำกระทงแบบกระทงแบบไอเอากล้วยอะทำกระทงกล้วยแล้วต้มแดงต้มขาวขนมต้มแดงต้มขาวแล้วก็ไข่นะครับแล้วก็ธูปแล้วก็เทียนให้ไปวาง3แยกให้ไปวาง3แยกคือถ้าเจอ3แยกตรงไหนก็ให้วางกระทงและห้ามมองหลังนะครับห้ามมองหลัง
โอ้โหผมทำกระทงนะเต็มท้ายรถปิกอัพเลยเต็มท้ายรถปิกอัพเลยแล้วก็ขับไปตามแยกอ่ะพอถึง3แยกก็ลงเอากระทงวางแล้วขับรถไปกระจกมองหลังก็ไม่เอาเลยเรียกว่าหักกระจกมองหลังออกเลยนะฮะสองข้างเขาไม่ให้มองหลังก็ไม่เหมือนรถล้นๆเลยกระจกสองหลังก็ไม่มีกระจกมองข้างก็ไม่มีวางทางแยกแล้วขับไปเรื่อยเมื่อไหร่จะหมดวะกระทงนะฮะก็ขับยาวไปเอ็นช่างแม่นไม่เอาดีกว่าอีกก็เททิ้งส่วนที่เหลือเพราะมันไม่ไหวอะไอ้พวกนี้เราไปใจอ่อนคิดถึงมันไม่ได้เดี๋ยวมันตามมันนึกได้นะฮะผมก็เลยไม่อุทิศส่วนกุศลให้ใครทั้งนั้นผมถือว่าเป็นการยิงต่อสู้กันโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ผมตายก็คุณตายแต่ผมรอดมาได้แล้วคุณตายผมไม่ได้ไปจับเขามานั่นเนี่ยนะฮะแล้วผมเสี่ยงทายทั้งนั้นทุกคนผมไม่เคยตัดสินใจว่าไอ้นี่ชั่วแล้วจะต้องไปสะเดาะเคราะห์ไปยิงไปฆ่าเขาไม่ใช่เลยครับผมจะเอาชื่อนามสกุลมาแล้วก็จุดธูป16ดอกหันไปทางพระสยามเทวาธิราชแล้วก็บอกว่าท่านครับไอ้คนนี้มันเป็นอาชญากรอาชีพกระทำผิดมา3ครั้งแล้วยังมาก่อความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอีกขอให้ท่านตัดสินกับผมด้วยว่ามันควรไปเกิดใหม่หรือเปล่านะผมก็จะทิ้งเหรียญโยนหัวโยนก้อยถ้าออกหัวแสดงว่าผมจะต้องหาช่องทางทางกฎหมายที่จะดำเนินการถ้าออกก้อยก็ถือว่าท่านสั่งให้ผมไปช่วยเหลือมันนะครับก็ผลเสี่ยงทายมาออกก้อยผมก็จะไปช่วยเหลือ เหมือนกับท่านหานพลบอกเฮ้ยไอ้คนนี้เอาไว้ไม่ได้เงี้ยผมก็จะเสี่ยงทายของผมถ้าออกหัวผมก็ห้ามท่านหานพลว่าไม่เอานะอันเนี้ยดวงมันยังไม่ถึงคาดอะไรเพราะนั้นผมไม่เคยตัดสินใจที่จะไปทำอะไรด้วยตนเองเลยนะครับมีแต่ท่านสั่งผมนะฮะผมก็เลยไม่บาปนะฮะคิดอย่างนี้ไงเราคิดอย่างเงี้ยสบายใจนะฮะอีกเรื่องคือหนังเริ่มถ่ายเมื่อไหร่ครับโอ้ทางเวิร์กพอยต์เขาทำเขาหาค้นหายากที่สุดคือหาคนมาแสดงเป็นตัวผมเนี่ยเขาบอกหาคนมาเป็นพระเอกตัวเรื่องนะฮะแล้วก็ทางคนเขียนบทเขาบอกว่าเอ๊ะท่านครับมันต้องมีตัวร้ายที่เก่งขับเคี่ยวกับพระเอกบอกกูไม่เห็นตัวร้ายเก่งสักคนนึกตายห่าหมดอะมาเนี่ยก็เหลือกูอย่างเงี้ยนะคือหนังเนี่ยมันต้องมีตัวร้ายที่นั่นนะตัวร้ายที่จะต้องมาขับเคี่ยวกับพระเอกผมก็เลยบอกก็เขียนไปเถอะจะเอายังไงก็ว่าไปเถอะมาเนี่ยนะเขาจะปั้นตัวร้ายขึ้นมาสักคนที่ว่ามันฉกาจฉกรรจ์เลยเหมือนกับเรื่องไอ้ตีใหญ่เนี่ยไอ้ตีใหญ่ขับเคี่ยวกับตำรวจอะไรอย่างเงี้ยแต่ของผมเนี่ยไม่ขับเคี่ยวนานแล้วครับผมเป็นมีบางท่านถามว่าทำไมเวลาผมไปตามล่าคนร้ายเนี่ยชอบไปคนเดียว2คนนะครับคือสาเหตุอย่างนี้ครับ1มันก็ไม่มีใครอยากไปกับผมเพราะผมเนี่ยจะเลือกเป้าหมายที่ฉกาจฉกรรจ์นะครับเช่นเป็นเบอร์หนึ่งของจังหวัดนั้นเป็นเบอร์หนึ่งของจังหวัดนั้นหรือว่าตัวเหี้ยสุดๆผมก็จะไปล่าแล้วถ้าไปตำรวจไปเนี่ยไปรถเยอะนะคนนั้นไปคนนี้ไปกันเยอะรถหลายคันเนี่ยเหยื่อตื่นคือต่างจังหวัดมันไม่เหมือนกรุงเทพเนี่ยวางกำลังเยอะได้แต่ต่างจังหวัดเนี่ยรถใครแปลกหน้าเข้าไปเนี่ยเขารู้แล้วรถใครแปลกหน้าเข้าไปเสียงรถเนี่ยเขาฟังก็ยังรู้เลยนอนอยู่กับบ้านเสียงมอไซค์ใครผ่านเนี่ยมอไซค์แก่นนี่หว่ามอไซค์ตาแดงอย่างเงี้ยนะฮะรถยนต์เนี่ยเขารู้แล้วนะครับนี่คือสังคมบ้านนอกสังคมชนบทอย่างนี้นะครับแต่ในกรุงเทพเนี่ยมันต้องวางคนจุดโน้นจุดนี้อะไรเข้าไปชาร์จแต่ผมไม่ชาร์จจับเป็นแล้วครับมันจับยากจับเป็นน่ะนะฮะผมก็จะปลอมตัวไปขายเสื่อน้ำมันบ้างเสื่อน้ำมันที่ว่าเสื่อมวนๆแล้วมาตัดเป็นขนาดตามที่เขาสั่งนะฮะแล้วก็ไปปูพื้นกระท่อมส่วนใหญ่เขาจะมุงฟากกันหรือเป็นกระดานก็มีเสื่อน้ำมันปูนี่ก็ถือว่าหรูแล้วนะฮะหรือไม่นั้นก็ไปหาซื้อพระหรือพระทำตัวเป็นเซียนพระปลอมเนี่ยหาซื้อพระหลวงพ่อรุ่นนี้หน่อยมีไหมหรือเหรียญบาทตาคุดพอสอนี้มีไหมแล้วก็ให้ราคาเขาก็ไปเรื่อยผ
พอไปถึงบ้านคนร้ายเราก็นั่นรับจ้างล้างปืนก็มีครับรับจ้างล้างปืนก็บอกละ10บาทนะครับปืนเก่าปืนใหม่ล้างให้ได้ทั้งนั้นล้างกันจนมือเปื่อยนะแล้วแต่จะปลอมตัวเข้าไปแต่ละภารกิจนะครับมาเป็นพ่อค้าปลามั่งเป็นพ่อค้าไม้บ้างนะมันเรื่องยาวเดี๋ยวค่อยๆเล่าทีนี้ผมกำลังนึกความหลังเล่าให้ท่านฟังนะฮะย้อนกลับไปป่ากล้วยป่าเหล่าไปเป็นครูช่วยสอนที่โรงเรียนป่ากล้วยป่าเหล่าเมื่อก่อนเป็นหมู่บ้านเดี๋ยวนี้เจริญขึ้นเป็นอำเภออะไรห้วยคดมั้งอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีนะฮะสมัยนั้นปีพ.ศ. 2516นะครับ2516ผมก็ไปช่วงนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยครับปืนก็ไม่มีเพราะว่าขายเป็นทุนยังชีพเมื่อก่อนมีปืน11มม.ก็บอกนะครับปืนจุด38ที่อาให้ใช้จ่าสิบตำรวจดิเรกสุทวีเนี่ยพอผมไปก่อเรื่องก่อราวมีเรื่องไปนั่นเข้าเขาก็ยึดปืนคืนนะฮะไอ้ปืน11ผมที่มีอยู่เนี่ยผมก็ขายเรียกว่าขายแดกภาษานะฮะขายแดกสมัยนั้นไปซื้อปืน11เนี่ยไปซื้อจากที่ตาครีเนี่ยอำเภอตาครีนครสวรรค์นะครับมันจะมีคนร้ายเนี่ยไปลักปืน Just Mag มาพวกลักมาจาก PX อะไรมั้งปืน11มม.เนี่ยก็บอกหนึ่งขายเถื่อนกัน 2,000 บาท 2,000 กว่าบาท 2,800 บาทจำราคาไม่ได้แน่นอนนะแต่แมกกาซินที่ร้านพยนต์เนี่ยแมกกาซิน11มม.นะฮะมันอันนึงไม่100บาทหรือ80บาทเองนะฮะผมมี11มม.ก็บอกแล้วไปก่อเรื่องที่ไปยิงเขาตรงหน้าวิไลคูนครสวรรค์เนี่ยหลังจากนั้นก็หนีไปหนีเข้าไปทำไร่มันไม่มีเงินไม่มีทุนก็ขายปืนไปนะครับขายปืนก็ไม่มีปืนตอนได้เงินจากการไปทำไร่ปลูกไร่ทานตะวันได้เงินมาก็ทุ่มเงินทั้งหมดไปซื้อหนังสือก่อนซื้อหนังสือก่อนนะฮะแล้วก็ซื้อปืนแต่ช่วงมาเป็นครูช่วยสอนเนี่ยไม่มีปืนเนี่ยชักไม่ได้นะครับชักจะจำนำนะครับชักก็จะจำนำมันไม่มีเงินนะครับมาถ้าจะหาเงินก็คือต้องไปรับจ้างทำไร่ได้ไดยะไอเขาไม่มีไดยะจะฟันป่ากันฟันป่ากันก็จะได้วัน10บาทเท่านั้นแหละตอนที่ไปสอนที่ป่ากล้วยป่าเราเนี่ยไปสอนได้ไม่กี่วันน่ะปรากฏที่นั่นมีชาวบ้านโดนยิงตอนนั้นผมไม่มีปืนติดตัวเลยปืนเถื่อนอะไรก็ไม่มีสักกระบอกหนึ่งมีแต่มีดป้องกันตัวไอ้คนโดนยิงก็ดันวิ่งมาที่บ้านผมว่าบ้านพักครูเดี๋ยวนี้บ้านพักครูนั่นยังอยู่นะครับผมไปดูเมื่อปีที่แล้วเนี่ยยังอยู่เลยปรากฏว่าครูพาไปส่งโรงพยาบาลหน่อยโอ้โหมันโดนยิงมาลูกซองเข้าเลือดเต็มเลยแล้วก็มีญาติมันตามมาคนหนึ่งว่าครูช่วยพาไปส่งหน่อยผมก็บอกว่าเอ๊ะถ้าผมพาผมมีมอเตอร์ไซค์อ่ะถ้าผมพาไปส่งเนี่ยแล้วมันไม่ดักยิงเหรอเรามีปืนป้องกันตัวไหมเขาบอกว่ามีไม่ต้องกลัวมีปืนปะเอาปืนขึ้นมาปรากฏว่าเป็นปืนบราวนิงอ่ะเล็กๆกระบอกหนึ่งบอกมีกระสุนกี่นัด3นัดโอ้ยเวรแล้วมาเนี่ยนะแล้วทางก็เป็นป่างั้นไอ้คนร้ายที่มายิงแล้วมันจะซ้ำเนี่ยตอนเราไปส่งโรงพยาบาลก็จะนั่นนะแต่ผมก็ไปครับไม่กลัวเอาคนเจ็บเนี่ยซ้อนกลางแล้วผมก็มารับคนเจ็บกับผมเนี่ยผูกเอวติดกันเลยแล้วให้ญาติเขาเนี่ยนั่งซ้อนท้ายอีกทีนึงถือปืนคุ้มกันนะครับฝนมันตกอ่ะแล้วทางมันเละอ่ะทางมันเป็นขี้โคลนอ่ะพอไปนะดวงมันไม่ตายก็ไม่ตายแล้วครับปรากฏว่ามันจะมาดักซ้ำตรงทางแยกครับผมออกเนี่ยมันจะมีเขาลูกเล็กๆอ่ะท่านออกจากป่ากล้วยป่าเรานะครับพอออกจากโรงเรียนมาจะเลี้ยวซ้ายออกไปมีจำได้ว่ามันเป็นภูเขาหน่อยๆเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอเข้าเขตไอ้อำเภออะไรวะหนองฉางหรืออะไรไม่รู้จำไม่ได้นะรถล้มมอเตอร์ไซค์ล้มครับมันลื่นอ่ะและไอ้นี่มันเลือดก็เต็มหลังผมเลยอ่ะเลือดมันออกเต็มหลังไปเราก็เอาขายันซ้ายยันขวาปรากฏแล้วล้มพลักเข้าไปนะ
ไอ้คนป่วยตายตรงนั้นไอ้คนถูกยิงตายตรงนั้นก็เลยไม่ต้องไปถ้าไปนะมันก็เอาลูกซองดักยิงผมก็คงตายด้วยไอ้คนเจ็บด้วยไอ้คนซ้อนท้ายด้วยนะมาโอ้ตั้งแต่นั้นมานี่ผมยังต้องอ่านหนังสืออยู่ไงอ่านหนังสือเพื่อจะไปสอบเทียบมส.5กับสอบเทียบชุดพ.ก.ส.มันเปิดหน้าต่างอ่านไม่ได้นะต้องปิดหมดเลยนะพอใช้น้ำมันแก๊สไอ้ตะเกียงน้ำมันแก๊สน้ำมันก๊าซรูจมูกหน้าเนอร์นี่ดำหน้าดำหมดเลยนะครับก็เลยไปขอเทียนสำนักสงฆ์มาแล้วมาหล่อเองนะเทียนเนี่ยมาใส่กระทะเข้าอะไรเข้านะแล้วก็ได้สายสินเนี่ยมัดห้อยไปกับกระบอกไม้ไผ่แล้วก็เทเทียนเข้าไปก็ทำเทียนเองเหมือนกับเทียนพรรษานะครับเหมือนกับเทียนพรรษาเมื่อก่อนทำงานที่อำเภอเป็นเสมียนเนี่ยนะครับอำเภอหนึ่งเนี่ยไม่รู้เล่าไปแล้วยังนะฮะที่เขาอยากรู้อันนี้แหละครับนะจากเป็นครูแล้วมาเป็นตำรวจได้ไงโอ้โหยาวเอาผมบรีฟสั้นๆก่อนได้ไหมไปเป็นครูช่วยสอนผมไปสอบเทียบชุดพ.ก.ส.พ.ก.ส.เนี่ยผมเรียนวิเลยครูจบแล้วเนี่ยแต่ว่าผมโดนไล่ออกก่อนโดนไล่ออกแล้วผมก็ไม่ได้ประกาศนียบัตรวิเลยครูก็จะไปสอบไม่ได้เขาเรียกพ.ก.ส.ต้นถ้าไม่จบหลักสูตรปกติเนี่ยมันจะต้องเป็นไปสอบเทียบเขาเรียกสอบเทียบต้องสอบ5ชุดเขาเรียกพ.ก.ส.ไม่ใช่ป.ก.ส.ประกาศนียบัตรชั้นต้นเนี่ยนะถ้าป.ก.ส.ประกาศนียบัตรชั้นสูงนะฮะผมก็ไปสอบ5ชุดได้เท่ากับพวกจบวิไลครู2ปีเลยนะก็ไปสอบบรรจุครูที่ชัยนาทกี่พันคนก็ไม่รู้เข้า3คนผมได้ที่1ถ้าไปเป็นครูตอนนั้นก็ได้พันได้เงินเดือน 1,050 บาทแล้วมันมีเปิดสอบเสมียนด้วยใช้วุฒิมส.3 มส.3 ก็ไปสอบกี่พันคนก็ไม่รู้ผมได้ที่1อีกนะแต่อันนี้มันได้เงินเดือน750 750เนี่ยก็ปรากฏว่าผมก็มีไอ้คนสำรองอันดับ4มาจ้างผมนะจ้างผมก็ลาออกครูไม่ไปบรรจุมาเป็นเสมียน750พอจากเสมียนเนี่ยพอปีมัน5ปีถึงจะสอบประหลัดได้ถ้าเป็นเสมียนนะ17 18 19 20 21 21เนี่ยถึงจะสอบได้แต่ถ้ามีวุฒิพาณิชย์นะมีวุฒิพาณิชย์เนี่ยไอ้พาณิชย์มันเรียน3ปีมั้งผมก็ต้องมาเรียนพาณิชย์ที่อุทัยธานีด้วยนะพาณิชย์เนี่ยภาคบ่ายนะฮะมันก็จะเหลือจาก5ปีเป็น3ปีมีสิทธิ์สอบประหลัดได้แต่เป็นประหลัดแค่4 2นะพอปี18เขาเปลี่ยนระบบราชการแล้วจากชั้นจัตวาชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกชั้นพิเศษมีแค่5ชั้นเป็นระบบ PC เป็น C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 ไปแล้วนะฮะผมเนี่ยมันแค่ C1 เองแต่พอสอบปุ๊บก็มาขึ้น C2 นะครับขึ้น C2แล้วก็ย้ายผมไม่จบที่รามคำแหงนะจบรามคำแหงพอจบรามคำแหงก็อาสวัสดีครับโชคดีขอบคุณมากนะอุ่นเหมือนกันขอบคุณมากพรุ่งนี้มันเป็นลูกค้าแล้วครับขอบคุณมากครับตรงนี้ก็จะหายแล้วใช่ไหมก็ไม่ได้ฉีดด้วยไม่ได้ฉีดอะไรเลยครับกลับก่อนนะครับครับโชคดีครับเลยครับกลับก่อนนะครับครับโชคดีครับโชคดีนะครับวันนี้เจอกันแล้วครับครับไปแล้วค่ะพอจบปี21เขามีเปิดสอบประหลัดจากผมเป็น C2 นะครับ C2 เนี่ย C2 ก็คือเขาเปิดสอบประหลัดใช้วุฒิปริญญาตรีก็อาวุธปริญญาตรีไปสอบประหลัด C3 นะครับก็สอบติดแต่ไม่ได้บรรจุหรอกครับเพราะว่าตำรวจเขาเรียกก่อนตำรวจเปิดสอบที่กำลังพลนะครับมีเปิดสอบรุ่น8นบรบรุ่น8รับไปเป็นตชดหมดเลยแต่ผมจบปริญญาตรีนี่ผมไปสอบปริญญาโทได้เลยนะครับที่มหิดลเราก็ต้องเอาเรียนหนังสือก่อนนะฮะก็
็เลยเขาเปิดสอบภายในภายในคือหลักสูตรกอสอที่ว่าดังๆนี่แหละนะครับเนี่ยผมหลักสูตรกอสอนะครับก็ไปสอบเขาต้องการคนที่มีวุฒินิติศาสตร์ผมก็ไปสอบกับเขาก็ติดก็บรรจุเป็นนายตำรวจร้อยตำรวจตีที่กองกำลังพลกรมตำรวจเมื่อก่อนเป็นกรมตำรวจนะครับแผนกความชอบกรณีพิเศษนะฮะอันนี้เส้นทางมาเป็นตำรวจนะครับผมย้อนกลับไปก่อนเดี๋ยวมันจะวนไปวนมาแล้วก็มั่วท่านก็ฟังจับจุดไม่ได้สักทีนะฮะต้องไล่พ.ศ.ไปสินี่เพิ่งจะมาพ.ศ. 2517เองนะเนี่ยนะ มันจะได้มีเรื่องเล่ายาวๆนะไล่ไปเป็นทีละพ.ศ.ไปนะฮะแล้วก็จะย้อนอดีตไปสมัยเด็กบ้างอะไรบ้างเพราะว่า FC บางท่านแนะนำว่าอย่าไปคุยเรื่องเครียดเลยคุยเรื่องที่มันสบายๆ บ้างนะฮะมาพอสมัยนั้นเคยเล่าไปแล้วมั้งมันมีเงินผันนะเคยเล่าไปแล้วมั้งตอนที่แล้วนะเคยเล่าไปแล้ว2517เนี่ยนะพ.ศ. 2518ที่มีเหตุการณ์ไปยิงตำรวจไปยิงกับเสือดินเสือไหวเสืออ้วนเนี่ยนะครับแล้วก็ผมตามสวส.สุวิทย์ไปนะฮะแล้วปรากฏว่าไปเจอเสือไหวยิงเข้าใส่นะฮะจนกระทั่งผมไปตามล่าเสือไหวได้อะไรได้ FC สงสัยก็ค่อยๆถามมานะครับบางคนไม่ได้ไปย้อนดูที่ผมเล่าใน YouTube เก่าหรือคลิปเก่าๆนะก็จะงงหน่อยนะฮะสมัยปีเขามีการเลือกตั้งผมเล่าเรื่องการเลือกตั้งดีกว่าผมนี่เป็นหัวคะแนนนะเป็นหัวคะแนนให้ลูกป่าไม้เสรีชนะกุลนะครับชื่อนายสรายุทธชนะกุลนะครับป่าไม้เสรีก็มาบอกไอ้ผมเรียกเขาเรียกชื่อเล่นผมนะก็สนิทกันป่าไม้ก็มีอยู่คนเดียวครับผมไปจับใครไม่ได้แล้วป่าไม้ไม่มีลูกน้องเลยนะจะมีศัสดีคนป่าไม้คนสมุกคนนึงนายอำเภอคนปลัดสองคนเสมียนสองคนเสมียนตาคนทั้งอำเภอมีไม่กี่คนละที่ใหญ่เนี่ยคือหัวหน้าหมวดเขาเรียกหัวหน้าหมวดครับหัวหน้าหมวดเนี่ยคุมครูประชาบาลทั้งอำเภอนะมีลูกน้องมากที่สุดนะชื่อหัวหน้าหมวดสมัยนั้นชื่อคุณครูสนองนะครับหัวหน้าสนองนะครับตัวอ้วนอ้วนขับรถฮอนด้าสองท่อหัวหน้าหมวดไปไหนนี่ครูจะต้อนรับใหญ่เลยนะฮะแล้วหัวหน้าหมวดนี่ขึ้นกับนายอำเภอนะครับปรากฏว่าอำเภอเนี่ยปั่นป่วนครับเพราะมีช่างรังวัดคนหนึ่งชื่อพี่โกวิทพี่โกวิทนี่จะเมาครับและใช้ปืนสมิธจุด22แมกนัมค่อยแล้วก็เอาซองลงเนี้ยฮะเอาซองลงเนี้ยเมาแล้วก็เดี๋ยวจะยิงจะท้ายิงคนโน้นจะยิงคนนี้ทั้งอำเภอไม่มีใครกล้าไปทำงานเลยปั่นป่วนเลยครับปั่นป่วนเพราะคิดพี่โควิดเนี่ยเมาฮะก็บอกว่าเอไอ้ห่าพี่โควิดเมานี่จะทำยังไงวะในอำเภอก็เรียกผมไปพบบอกไอ้โจมึงจัดการให้โควิดทีแต่ไม่ใช่ไปยิงมันนะเพราะมันเมาจะช้ายิงคนโน้นคนนี้นะผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมจัดการให้ครับมาพี่โควิดนี่เป็นช่างรังวัดช่างรังวัดนี่มันจะเงินดีใครจะออกนอสสามจะจ้างช่างรังวัดไปแล้วก็จะมีเงินพิเศษให้เงินใต้โต๊ะอะไรเนี่ยเวลาเมาก็จะยิงปืนที่อำเภอแกก็ยิงป้อ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 งมาเงี้ยนะผมเลยบอกว่าพี่โควิดครับพี่ยิงแล้วเนี่ยผมเป็นน้องพี่เดี๋ยวผมทำความสะอาดปืนให้นะครับเอ้ดีมากมาเลยนะแกก็ส่งปืนให้ผมครับส่งปืนให้ผมผมก็ล้างทำความสะอาดให้พอแกเผลอผมก็ง้างนกเอาคีมคีบไอ้นกสับแกเนี่ยปั๊บเข้ามาจบคราวนี้ยิงไม่ได้แล้วปืนแกเนี่ยนะมาก็ปรากฏว่าหักไปคราวนี้ปัญหาเกิดเลยครับแกเมาแล้วแกก็จะยิงขู่ยิงคนโน้นคนนี้นะครับ
ยิงไม่ดังยิงไม่ดังครับก็เลยไปซ่อมไปซ่อมร้านจ่าลำไยอ่อนหนูที่ในตลาดวัดสิงห์อ่ะบอกเอ๊ะปืนแกไม่รู้เข็มแดงไอ้เข็มนกสับมันหักยังไงก็ไม่รู้นะครับพี่โควิดเอาไปซ่อมพอไปซ่อมปุ๊บคราวนี้แม่นยิงดังอีกแล้วดิพอยิงดังอีกแล้วนะท่านอำเภอก็บอกว่าเลวะจัดการทีสิพี่โควิดเนี่ยจะทำยังไงผมก็เลยปืนแกเนี่ยลำกล้องยาว4นิ้วใช่มั้ยผมก็เอ๊พี่โควิดอารวาสอยู่เรื่อยเลยจะทำยังไงว่าผมก็เลยเอาเหล็กครับเหล็กเส้นน่ะตอกใส่ลำกล้องแกถ้ายิงคราวเนี้ยมึงระเบิดแล้วนะมาเนี่ยแกยิงจริงครับโอ้โหลำกล้องบวมเลยแต่มันไม่ระเบิดป่องป่องเหมือนงูเหลือมกินไข่ไปงั้นนะครับไอ้แกก็พี่เลนเอาเลื่อยตัดอีกเอาเลื่อยตัดอีกนะครับเลื่อยไปให้จ่าใหญ่แต่งอีกอ่ะว่าปืนนี่มันมีเหล็กมาขวางอยู่นะครับอะไรไปขวางลำกล้องปืนไม่ได้นะครับปืนลูกซองยาวชาวบ้านเนี่ยแค่ตัวแมงล่าไปทำหลังในลำกล้องเนี่ยยิงปากกระบอกแตกแล้วแต่ลูกซองเนี่ยมันบางนะก็จะแตกเป็นปากแตรไปเลยนะครั้งที่3ผมแก้ไขปัญหาพี่โควิดโดยเอ๊จะทำยังไงวะหักเข็มแทงชนวนก็แล้วเอาอะไรอุดลำกล้องแล้วแกก็ยังยิงเป็นตัวปั่นป่วนของอำเภอผมไม่รู้ว่าพี่โควิดเสียชีวิตหรือยังนะครับตอนนี้นะฮะมาเลยวางแผนให้ท่านปลัดอรุณศักดิ์นะครับท่านปลัดอรุณศักดิ์เนี่ยเขาจะเป็นตัวแทนในอำเภอไปพิธีเปิดนะพิธีเปิดศาลาเปิดศาลาการประเรียนท่านปลัดอรุณศักดิ์นี่ก็จะไปปรากฏปลัดอรุณศักดิ์นี่ไม่มีปืนครับไม่มีปืนแกก็อยากจะห้อยปืนให้เท่หน่อยฮะให้เท่หน่อยก็ยืมผมอะบอกไอ้โจ้มึงหาซองให้กูเท่ๆหน่อยสิว่ากูเป็นปลัดอำเภอตัวแทนในอำเภอเนี่ยกูจะทำไงตอนนี้ผมใช้ปืนเนี่ยมันปืน357ตอนนั้นใช้357ลำกล้อง6นิ้ว357ลำกล้อง6นิ้วแต่ผมก็มีปืนแค่กระบอกเดียวฮะผมก็พกบอกมึงไม่ต้องพกไอ้โจ้มึงเป็นแค่เสมียนเน็บเอวก็ได้ผมก็เน็บเอวเอาผ้ากระม้าผูกไปนะครับมันต้องสะพายปืนยาวด้วยปลัดอรุณศักดิ์เนี่ยเขาเท่หน่อยนะเขาบอกกูเป็นปลัดกูต้องเท่กว่ามึงหน่อยนะแกก็ห้อยซองปืนไปตอนนี้ไปยืมปืนพี่โควิดที่เขาสนิทขาเล่าด้วยกันท่านปลัดอรุณศักดิ์นิ่งกำแหงเนี่ยไปยืมโควิดกูยืมปืนหน่อยเดี๋ยวกูจะพกไปออกไปงานหน่อยไปโชว์นะฮะซองมันหลวมไอ้สมิธคิดกันจุด22แมกนัมเนี่ยมันเล็กฮะมันเล็กมันเป็นไซส์ขนาดไซส์เล็กไซส์ S นะถ้าเกิดว่าเป็นพวกโครง K เนี่ยจะไซส์ M ถ้าใหญ่หน่อยก็จะไซส์ L นะครับถ้าเป็นจุด44แมกนัมจะไซส์ N เลยนะแกก็เลยเอาผ้าเช็ดหน้าเนี่ยมันหนุนครับหนุนตรงลำกล้องปืนนะครับกระดาษยัดเข้าไปบ้างผ้าเช็ดหน้าหนุนบ้างแล้วก็ติดเป๊กเข้าไปเท่เลยครับตอนนี้เวลาขับไปเนี่ยก็ไปมอเตอร์ไซค์ผมเป็นคนขับท่านปลัดอรุณศักดิ์เนี่ยก็ซ้อนท้ายผมนะครับปลัดอรุณศักดิ์ซ้อนท้ายปรากฏปืนแม่นหล่นหายครับโอ้ผมดีใจครับปืนหล่นหายเนี่ยสองข้างทางมันก็เป็นน้ำอ่ะที่เขาทำนาเนี่ยหน้าฝนด้วยอ่ะมันหาไม่เจอย้อนกลับมาหากันก็ไม่เจอนะครับบอกปลัดมันไม่หายไปไหนแล้วถ้ามันหล่นเนี่ยเดี๋ยวก็คลําแม่ตลอดทางจนกลับไปถึงอำเภอแล้วมันต้องเจอจนได้แหละแต่ว่างานเนี่ยมันเขาจะต้องเปิดนะทำพิธีเปิดนะท่านเป็นตัวแทนท่านในอำเภอด้วยนะต้องไปครับแล้วเขามีลำวงชาวบ้านครับลำวงที่จะเอาไม่ให้นางรำนะเอาสาวๆในหมู่บ้านเนี่ยมาเป็นนางรำนะครับแล้วก็ใครจะขึ้นไปรำก็จะเสียเงินพวกอะไรต้องไปซื้อบัตรฮะซื้อบัตรจากกรรมการเนี่ยบัตรใบละบาทก็จะเอาเงินเข้าวัดแหละนะฮะก็ไปแต่ว่ารอบแรกเลยเนี่ยเขาจะต้องเชิญท่านประธานเนี่ยขึ้นไปรำกับนางรำก่อนคือนางรำเป็น20คนเลยประหลัดลำคนเดียวแม่นเท่นะเท่ใช่ไหมเท่นะ
ปลัดอรุณศักดิ์ก็เตรียมตัวเลยไอ้ที่ว่าไปงมปืนกันมารองเท้าขี้โคงขี้โคนเนี่ยนะพับขาเกงเรียบร้อยนะแกก็ล้างมือล้างเท้าใหญ่เลยเพื่อจะเอาขากางเกงขายาวลงอ่ะชุดสีกะกีอ่ะนะปลัดตีขีดเดียวนะปลัดตีขีดเดียวเนี่ยนะเขาก็ประกาศว่าวันนี้เป็นพิธีเปิดศาลาการประเรียนของหมู่บ้านนะครับเพื่อเอาเลิกเอาชัยขอเรียนเชิญตัวแทนท่านนายอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทขึ้นลำรอบปฐมฤกษ์กับนางลำจังหวะลำวงก็ขึ้นเลยนะครับก็ปรากฏว่าปลัดอรุณศักดิ์ก็มัวเอาขากางเกงที่พับมาข้อเข่านะลงเงี้ยนะไม่รู้ไอ้หนุ่มที่ไหนไม่รู้ใส่กางเกงสีเขียวหัวเป็ดเลยกางเกงมอสเมื่อก่อนจะกางเกงมอสนะและตีนแม่ก็เปื้อนโคลนมาเกือบครึ่งหน้าแข้งเลยวิ่งปุ๊ดขึ้นไปลำเลยคนก็บอกเฮ้ยประหลัดหาอะไรวะใส่กางเกงสีเขียวหัวเป็ดเลยประหลัดอรุณศักดิ์โมโหใหญ่เลยโมโหจะคว้าปืนส่วนใหญ่ไปก็จะกินเหล้ากันตั้งแต่เย็นแล้วคว้าปืนจะคว้าปืนก็ปืนหายไปแล้วปืนหายไปแล้วผมก็จำท่านมาไม่ใช่เป็นเรื่องน่าอายอะไรนะครับก็เป็นเรื่องจริงที่เป็นเรื่องตลกที่ผมยังจำได้นะครับท่านปลัดอรุณศักดิ์ตัดนามสกุลเข้าไปก็ได้นามสกุลใหญ่นามสกุลใหญ่นะมาเป็นเรื่องตลกที่จำได้สมัยนั้นแต่ทุกเย็นนะครับที่หลังว่าที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์เนี่ยเขาจะให้ผมเนี่ยไปยิงปืนให้ไปยิงปืนครับผมมีหน้าที่ยิงปืนฟรีลูกปืนมีให้นะครับยิงปืนยิงอย่างนี้ยิงมือซ้ายยิงมือขวาหงายท้องยิงนะครับเอากระจกมาส่องยิงข้างหลังก้งโค้งยิงขย่งขายืนแบบขาเดียวยิงแล้วเขาจะพนันกันว่าผมยิงถูกหรือยิงผิดจะแบ่งข้างกันครับคือเช่นผมยิงไปหนึ่งนัดปั้งเนี่ยถ้าผิดอีกฝ่ายเขาทายว่าถูกเงี้ยก็จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงกันไม่ได้พนันกันเป็นแต่ผมไม่กินเหล้านะมายิงครับยิงจนกระทั่งเอาเข็มหมุดนะฮะคือบุหรี่เนี่ยยิงกันจนครั้งคือ1มวนเนี่ยต้องยิงให้ได้3ครั้งนะครับ1 2 3ยิงดับเทียนนี่ยิงง่ายเทียนแท่งๆนะที่นั่นน่ะตั้งเข้ามาแล้วยิงตรงเปลวเทียนให้ดับปึ๊บเข้าไปโดนตรงตัวเทียนไม่ได้นะต้องโดนตรงไฟพอดีอย่างเงี้ยนะแต่ยิงยากเนี่ยยิงเข็มหมุดมันมองไม่ค่อยเห็นครับแล้วก็ให้ยิงระยะ15ก้าว15ก้าวนี่คือ15เมตรเดี๋ยวนี้ผมมองไม่เห็นเลยนะเมื่อก่อนเนี้ยตายังดีฮะตายังดีก็จะยิงมันก็ยิงไม่ยากเลยครับมือต้องนิ่งสมาธิต้องนิ่งนะครับสมัยก่อนไม่ยิงเร็วนะจะยิงช้ากันอย่างดีจะยิงช้ากันอย่างเดียวนะฮะมาผมเป็นหัวคะแนนท่านป่าไม้เสรีก็มาบอกไอ้โจผมจะให้ลูกชายลงสสคือคุณสรายุทธชนะคุณสสที่หนุ่มที่สุดในประเทศไทยจำพสไม่ได้นะน่าจะประมาณ18นะ2518นะฮะผมก็ถามคุณสรายุทธอ่ะคุณจั่วเขารุ่นพี่ผมเขาอายุ25ผมอายุ18ไว้โจมึงช่วยพี่หน่อยอายุ18ไว้โจมึงช่วยพี่หน่อยหวังศรีชัยอีกคนหนึ่งท่านอนันต์สุขสันต์จ่าสิบเอกอนันต์สุขสันต์ซึ่งไม่มีทางที่จะชนะเขาเลยนะครับเขาก็ขอให้ผมเนี่ยเป็นหัวคะแนนผมก็เลยบอกว่าผมวางแผนก่อนได้ไหมแล้วหัวคะแนนมีใครบ้างบอกไม่มีมึงคนเดียวเนี่ยโธ่แล้วมันจะไปชนะได้ไงบอกไม่เป็นไรหรอกลองก่อนลองสมัครไปก่อนเผื่อมันได้คะแนนแล้วก็จะได้ปูทางผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะพี่จุพี่จุมีทุนเท่าไหร่พี่จุบอกว่ามีทุนอยู่ 50,000 มีทุน 50,000 บาทแล้วจะไปลงสสคนอื่นเขาใช้กันตั้งเป็นแสนเป็นล้านมั้งมา
50,000ก็พอใช้ได้นะบอกพี่จุเอางี้ครับ1ไปซื้อมอเตอร์ไซค์1คันเลยเขาเป็นเซลล์ขายรถอยู่ตอนนั้นเป็นผู้จัดการขายรถนิสสันมั้งหรือว่าอะไรจำไม่ได้บอกพี่จุไปซื้อมอไซค์เลยมาคันหนึ่งเอาไว้ขี่ไปท้องที่ผมก็วางแผนครับคือเมื่อก่อนเนี้ยถ้าใครเอาตั๋วเอาควายเนี่ยหรือวัวเนี่ยมาทำตั๋วพิมพ์รูปพรรณเขาเรียกตั๋วพิมพ์รูปพรรณถ้าเอามาทำเขาจุงมาที่อำเภอเลยชาวบ้านลำบากมากอำเภอจะเก็บตัวละ5บาทค่าธรรมเนียม50ตังค์นะเข้าหลวงแค่50ตังค์นะและค่าพยาน2คนคนละสลึงก็เท่ากับตัวละบาทแต่จะมียัดใต้โต๊ะให้อำเภอเนี่ย5 บาทผมก็บอกท่านอำเภอว่าท่านครับผมจะไปบริการชาวบ้านออกไปทำตั๋วพิมพ์รูปพรรณให้ทั้ง66หมู่บ้านของอำเภอวัดสิงห์เลยซึ่งมีประชากร 30,000 กว่าคน 30,000 กว่าคนนะครับจำนวนผู้มีสิทธิ์เท่าไหร่รู้ประมาณเนี้ย 30,000 กว่าคนมันกี่หลังคาเรือนจำไม่ได้นะครับโดยใช้เวลา66วันท่านอำเภอก็อนุมัติเพราะเป็นการบริการชาวบ้านนะผมก็เลยให้คุณสรายุทธเนี่ยเป็นผู้ช่วยผมมันชาวบ้านเขาไม่ได้ทำเขาเรียกตั๋วลูกคอกนะครับตั๋วลูกคอกคือต้องมีบัญชีฮะต้องมีบัญชีเป็นแผ่นๆใหญ่ๆเขาไว้พ่อชื่อไอแดนแม่ชื่อนางดอกออกลูกมาชื่อนางดวงอะไรเงี้ยนะพออายุได้ก็จะมาทำตั๋วทำสวัสดีลูกทำตั๋วเนี่ยมันจะต้องผมก็ประกาศไปเลยว่าพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวทางอำเภอจะไปทำตั๋วพิมพ์รูปพรรณให้ขอให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยล้างวัวล้างควายให้สะอาดไม่ใช่เปื้อนขี้โคลนนะครับและเอาปูนเนี่ยปูนกินหมากเนี่ยแต้มหวานเข้าไว้เลยมันจะมีข้างหน้าขวัญหนึ่งนะครับขวัญหนึ่งสองขวัญไอ้ตรงขาหน้าข้างบนเนี่ยขวัญซ้ายขวัญขวาข้างหลังเนี่ยอย่างน้อยก็จะต้อง5ขวัญ7ขวัญที่ท้องมีไหมนะครับต้องดูขวัญคือขนที่มันวนเนี่ยเขาเรียกขวัญนะเหมือนขวัญคนเนี่ยขวัญที่ผมเนี่ยนะฮะแล้วก็ตำหนิรูปพรรณผมก็ไปทำและให้จุเนี่ยต้องเอาใบแผ่นสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยไปทำมันเขาเรียกเดินทุ่งเขาเรียกบัญชีเดินทุ่งจุนี่จะลำบากหน่อยจะเข้าไปทำไปจดขวัญมาให้ผมไงจดขวัญเสร็จมาว่ามีกี่ขวัญอันนี้ชื่ออะไรชื่ออีดออีแดนอีดวงอะไรก็ว่าไปนะจุก็จะเอามาให้ปุ๊บกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะเอามาทำบัญชีลูกครอบบัญชีลูกครอบจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับขั้นตอนการทำนะครับก็จะหมู่บ้านเนี้ยมีวัวกี่ตัวมีควายกี่ตัวมีช้างกี่ตัวมีม้ากี่ตัวนะครับผมก็ถือเล่มสมุดของอำเภอนะครับเขาเรียกตัวพิมพ์รูปพรรณผมก็จะมาเอาที่เดินทุ่งมาแล้วก็บัญชีลูกครอบถูกต้องไหมแล้วผมจะเขียนลงไอ้นี่นะครับมันจะมี2ตอนพอเขียนเสร็จเรียบร้อยผมก็จะฉีกอีกตอนหนึ่งไว้ให้กับชาวบ้านไว้สำหรับเขาประจำช้างม้าวัวควายนะเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ย50สตางค์ค่าพยานผมเซ็น1สลึงไอ้จุเซ็นเนี่ย1สลึงเราก็บอกว่าจุเราเนี่ยเหนื่อยกายแต่เราอย่าไปเอาค่าธรรมเนียมค่าพยานเลยโอ้วันมันทำหลายร้อยตัวหมู่บ้านเมื่อก่อนทุกหลังคาเรือนต้องเลี้ยงควายนะฮะมันก็เป็นเงินหลายบาทเหมือนกันหลายสิบบาทเหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่เอาผมก็บอกที่เขาวัวควายมาเต็มศาลาวัดเลยเนี่ยนะก็บอกว่าผมเป็นข้าราชการผมไม่เอาแล้วครับค่าพยานเนี่ยผมมาบริการชาวบ้านนะครับแต่ค่าธรรมเนียม50ตังค์เข้าหลวงเนี่ยถ้าผมไม่ควักเนื้อให้เงินเดือนผมก็แค่750เจ๊งเท่านั้นแหละวันเดียวก็หมดแล้วนะผมก็ให้เขาเสีย2ตัวบาทคนก็ชื่นชมผมมากครับเพราะว่าเขาอยู่มาจนอายุ 80-90 ไม่เคยมีข้าราชการคนไหนที่ไม่กินสินบาทค่าสินบนนะครับเขาชื่นชมผมทั้งอำเภอเลยส่วนไอ้จุเนี่ยก็บอกว่าไอ้จุเนี่ยมันอยากจะลงส.ส.
แต่ว่าสสที่มีอยู่เนี่ยสองท่านเขาเป็นคนดีมากเลยนะครับคือเราจะไม่หาเสียงตีใครเลยไม่ว่าท่านสมหวังหรือท่านจ่าอนันต์นะครับสองท่านเนี่ยเขาเป็นคนดีทั้งคู่เลยแต่ว่าเวลาเขาเป็นสสพวกเราเดือดร้อนชาวบ้านเดือดร้อนก็ไม่รู้จะไปพบท่านที่ไหนท่านสมหวังท่านก็อยู่ที่กรุงเทพซึ่งท่านเป็นคนวัดสิงห์อ่ะเป็นอะไรเป็นข้าบดีทำโรงสีอยู่ที่วัดสิงห์อ่ะแต่ตัวท่านจะมาเป็นทนายความหรือเป็นหมออะไรกันรู้นะในแพทย์สมหวังศรีชัยเป็นหมออยู่กรุงเทพท่านอนันต์เนี่ยท่านก็อยู่ชัยนาทท่านอนันต์ตอนนี้ลูกสาวท่านก็ยังเป็นสสที่ชัยนาทอยู่นะเราก็ไม่ว่าใครเลยสองท่านเป็นคนดีงั้นเลยแต่ไอ้จุเนี่ยมันมากราบตักป้ากับลุงยันบ้านเลยนะเวลาเลือกตั้งเขาเลือกได้สองคนไอ้จุหาเสียงอำเภอเดียวครับอำเภออื่นอีก5อำเภอไม่ได้หาเสียงเลยครับสมัยนั้นมันแค่หมื่นกว่าเสียงก็ได้เป็นสสแล้วผลการเลือกตั้งมานะประกาศสรายุทธชนะคุณได้เป็นสสหนุ่มที่สุดในประเทศไทยอายุ25ปีโอ้โหเฮ้ยเท่ชิบหายเลยมาเนี่ยนะเป็นไปได้ไงวะไอ้โจเขาดีใจมากเลยนะเขาซื้อปืนเป็นรางวัลให้ผมนะปืน44แมกนัมลำกล้อง6นิ้ว6นิ้วครึ่งกระบอกหนึ่งนะครับแต่พอเข้าไปเป็นสสแล้วก็เขาได้เป็นเลขาของท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชมั้งแล้วก็เปลี่ยนสถานะไปก็เขาก็ไม่ได้สัมผัสกันแล้วไม่ได้สัมผัสกับผมแล้วนะไม่ได้สัมผัสจนกระทั่งตอนหลังมาถูกมือปืนยิงเสียชีวิตนะครับผมก็ที่จริงผมรู้รายละเอียดหมดเรื่องคดีอะไรนะแต่ถือว่าเป็นช่องทางเขาแล้วผมก็ไปตามภาษาผมนะครับพยายามที่จะมุกมานะเรียนให้จบปริญญาตรีให้ได้อะไรให้ได้นะครับนี่คือการวางแผนและโจมตีจุดยุทธศาสตร์6อำเภอหาเสียงอำเภอเดียวดูประชากรเป้าหมายว่ามีกี่คนแล้วเป็นที่ถูกใจชาวบ้านเพราะชาวบ้านชื่นชอบผมทั้งอำเภอผมไม่กินสินบาทค่าสินบนเนี่ยคนจะมาซื้อปืนเดี่ยวลูกซองยาวเขาถ้าซื้อที่ร้านค้าในพื้นที่ก็บอกละ1,860ถ้าฝากผมไปซื้อกรุงเทพได้เงินคืนอีก200แถมได้ปฏิขอบคุณมาก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 แถมได้เข็มขัดแทนที่จะเป็นพลาสติกอะคล้ายๆยางสีแดงๆอะนะของผมนี่เป็นเย็บด้วยหนังอย่างดีหนังวัวหรือหนังควายอย่างดีเข็มขัดรัดมีฝาปิดด้วยนะครับ ก็เป็นที่ถูกใจชาวบ้านนะครับท่านถามว่าเอ้ยเลวัตอยู่กับนายอำเภอเนี่ยผมคุ้มกันท่านนายอำเภอด้วยขับรถด้วยนะครับขับรถด้วยไปไหนก็ที่ว่าคุ้มกันคือนายอำเภอเนี่ยจะให้ผมสะพายปืนสเตนไปด้วยสเตนมันจะใช้ลูกเยอะครับแล้วไม่หนักถ้าไปใช้ปืนทอมสันแล้วมันหนักครับทอมสัน11มม.ปืนที่ไอ้แก๊งอังคโปใช้ยิงกันอะไรกันเนี่ยมันจะหนักมันจุลูกเท่ากันแต่มันจะหนักครับหนักคือหัวกระสุน11มม.เนี่ยมันหนัก230เกรนแต่หัวกระสุน9มม.เนี่ยมันหนักแค่115เกรน125เกรนประมาณเนี่ยมันเบากว่ากันเยอะเราก็จะเอาอันนี้ไปเพราะว่ามันบรรจุกระสุนได้เยอะไงแม็กกาซีนอะไรเอาไปเนี่ยนะฮะหนูกินไอติมเลยลูกไอติมคันสุนี่รอถ่ายรูปกับเอาของมาให้เสร็จเลยเอาอะไรมาให้เสร็จไอ้หนูปืนมามึงจะโดนจับเอามาเซ็นแล้วมึงจะไปสลักยังไงเอามาเอาทะเบียนด้วยไม่เป็นไรจะให้เซ็นอะไรไม่พวกนักกีฬายิงปืนไงนักกีฬายิงปืนไงเขาถามว่าท่านจะจัดมีตติ้งแฟนคลับไหมครับเขาอยากจะกับจัดทำบุญยังเลยครับยังไม่ได้นั่นเลยยังไม่ได้จัดมีตติ้งแฟนคลับอะไรเลยนะครับเดี๋ยวนะอ่านก่อนจัดเลยจัดเลยโอ้จัดนี่มันก็คือไม่ต้องจัดหรอกครับเขารู้ผมไปกลางเต็นท์ที่ไหนนะโอ้โหวุ่นวายเขาเลยครับ คือ FC เขาตามไปอะไรไปแล้วก็ลานเขาแน่นเลย
เขาบอกอย่าเพิ่งหยุดไลน์นะครับไปฟังหวยแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาไปฟังหวยใช่ไหมอ๋อหวยออกวันนี้ใช่ไหมเอ้ยให้โชคดีทุกท่านเลยนะขอให้ถูกนะให้ร่ำให้รวยพวกเรามันคนที่ยังไม่มีเงินนะก็ขอให้ร่ำให้รวยนะครับนักกินเลยครับให้ถูกหวยนะครับ6ล้านให้ได้รางวัล6ล้านเลยนะครับยังไม่หยุดไลฟ์อ่ะนะคอยังไม่แห้งโอ้โหมาเอาเรื่องเว้ยแล้วเซ็นไปทำไมเซ็นเดี๋ยวมันก็ลบฮะไม่ลบครับผมเดี๋ยวไปเลเซอร์สักหรือว่าไงที่กล่องก็ได้ครับฮะเซ็นที่กล่องไงหนูเซ็นที่ไหนปากกาสีทองได้ไหมกล่องมันนั่นเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวนะF4 น่ารักมากบอกอย่าเพิ่งหยุดไลฟ์นะไปฟังหวยออกเพจนาฬิกาเพจนาฬิกาเซ็นบนกล่องใช่ไหมหนูครับผมหรือท่านฮะเซ็นบนปืนก็ได้ครับเซ็นบนปืนแล้วมันจะลบป่ะสิฮะผมไม่ลบแน่นอนครับไม่ใช่แล้วเองจะไปยิงยังไงอ่ะโอเคอ่ะระวังมันนั่นนะยังไม่แห้งนะเอ้ยยังไม่ได้อย่างนั้นมันยังไม่แห้งหนูต้องงี้ก่อนค่อยๆก่อนเอาออกไปก่อนนะต้องทิ้งไว้สักช่วงหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีโลกสวัสดีปู่ก่อนตรงแล้วใช่ไอ้3ขีดนี่คืออะไรนะเนี่ยเข้าไปสะท้อนวิดีโอครับ3ขีดนี่คือสะท้อนวิดีโอใช่ไหมเดี๋ยวนะแป๊บนะลูกครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับมาตามนัดครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวมี FC ใจดีอุตส่าห์ซื้อขาตั้งกล้องให้นะฮะได้แล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับได้ครับตรงแล้วนะตรงแล้วครับครับสวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้ผมมาไลฟ์สดที่ณอลิสาคลินิกมันต่อท้ายด้วยอะไรนะนะเวลาณอลิสาคลินิกเนี่ยคลินิกเสริมความงามของลูกชายกับลูกสะใภ้เนี่ยนะครับมันมีถ้าจะให้ GPS นำทางต้องต่อท้ายด้วยณอลิสาคลินิกเวชกรรมมันก็จะนำมาเลยที่ศรีสมานตรงนี้นนบุรีหรือปทุมนะนนครับนนนนทบุรีนะต้องมีผู้ช่วยคอยอ่านคอมเมนต์อะไรด้วยเพราะว่าผมเองอ่านแล้วก็ต้องใส่แว่นอ่านขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับท่านครับครับ FC ผมขอบคุณมากนะครับเอาหาน้องเบล่ากันใหญ่เลยครับพี่เปลนะโอ้ยเบล่าอย่าไปเปลอย่างนั้นนะจนหมดเจ๊งเลยลูกมาบอกท่านหล่อมากหน้าใสมากครับเสื้อก็จะ FC สงสัยว่าผมมีเสื้อกี่ตัวก็ส่วนใหญ่จะเป็น FC แหละครับซื้อมาให้ตอนหลังนี่นะครับเบอร์ XL เบอร์ XL นะครับมาบางคน2 XL 3 XL 4 XL เลยใหญ่แล้วแต่ว่าก็ใส่ทุกตัวนะฮะโดยปกติถ้าผมไปซื้อเองนี่ก็จะซื้อที่ Big C ไปดูเสื้อ Big C ลายแบบนี้มันก็จะมีราคาตัว187บาทคล้ายๆกันนะฮะผมคิดว่าอะไรก็ได้มันห่อหุ้มร่างกายได้แล้วมันสะอาดก็ใช้ไปนะฮะผมไปถือศีลมาก็ปรากฏว่ามันช่วงมรสุมพายุเข้าพอดีกลางเต็นท์อย่างดีเลยนั่งเจริญภาวนาบทลมจะมาก็ปุ๊บทันทีเลยฝนตกหนักมากเลยนิด
ต็นท์ผมไม่เปียกหรอกครับผมถือว่าเป็นวิบากกรรมก็ไม่เป็นไรแต่ปรากฏว่าไอ้ออนนิ่งที่มันกางจากรถผมเนี่ยมันลมพัดจะพังอ่ะก็มี FC ฮะมี FC ซึ่งใจดีมากเลยนะครับ FC ผมเนี่ยก็มาช่วยจับออนนิ่งให้ตัวเขาเปียกหมดเลยเปียกมอมแมมหมดเลยนะครับแล้วก็ยังซื้อรองกองให้อีก2กิโลนะขอบคุณมากนะครับก็นอนเต็นท์ใกล้ๆกันนะครับมีความสุขไปไหนก็เจอแต่ FC นะฮะมาถามปกติท่านเข้าวันไหนบ้างอะไรนะปกติเข้ามาคลินิกวันไหนครับก็จะเป็นวันอาทิตย์มั้ยวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันอาทิตย์ก็มาเลี้ยงหลานที่นี่แล้วก็ลูกชายจะมาหาก็มาที่นี่เพราะว่าผมอยู่ไม่เป็นที่อยู่กาญจน์บ้างกรุงเทพบ้างแล้วก็ไปทำงานบ้างอย่างเงี้ยจับจุดไม่ได้จับจุดไม่ได้มาบอกอย่าลืมเรื่องมือขวานะครับมือขวาไอ้ไก่ใช่ไหมใช่คืออย่างนี้ครับที่จริงเขาไม่ได้กลัวตายอะไรนะไอ้ไก่อะลูกน้องเนี่ยผมมองว่าถ้าเขามาเปิดเนี่ยเหมือนผมเนี่ยไปไหนเนี่ยคนก็จำได้หมดเลยจะกินข้าวเข้าห้องน้ำหรือไปไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าคนจำเขาได้เนี่ยชีวิตเขาจะไม่ปกติชีวิตจะไม่ปกติแล้วก็จะทำให้เขาลำบากฮะเดี๋ยวผมถามเขาก่อนว่าเขาจะมาออกเปล่าว่าจะมาออกรายการไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยนะฮะคือพวกเราจะมีนิสัยขี้ระแวงอยู่แล้วขี้ระแวงหนูมาเรื่องอะไรลูกเลเซอร์ใช่ไหมอ๋อสวัสดีน้องการ์ตูนมาโอ้ลูกสะใภ้มาอีกคนสวัสดีลูกมาสวัสดีมาสวัสดีคุณปู่ก่อนมามามาสวัสดีคุณปู่ก่อนค่ะมาเขาบอกว่าสวัสดีคุณปู่ก่อนอาจารย์เขาอยากขอไลเซนคุณปู่เขาเลยโอ้โหสวัสดีหลานสาวหลานสาวนี่หลานสาวหลานสาวคนที่สองอ้าวคนที่หนึ่งมาสิคนที่หนึ่งมาคนที่หนึ่งมาอ่ะมาเขาไม่ออกกล้องคนที่หนึ่งผู้ชายเหมือนพ่อมากลูกชายกับลูกสาวของพันวิเอกปริญญาเหรออ่ะมาหนูมาตรงนี้หน่อยมากราบคุณปู่ก่อนมาลูกมะมากราบคุณปู่หน่อยแล้วมากราบคุณปู่ก่อนไม่ต้องออกกล้องก็ได้มาโอ้อ่ะหนูชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรฮะเฟสค่ะเฟสชื่อจริงอะไรคะสมนันดิค่ะนามสกุลกิ่งเกษรเหรอโอ้เก่งมากลูกให้เรียนเก่งๆนะคะอ่ะมาพี่ป้องมาพี่ป้องมาครับมาสวัสดีกับคุณปู่ก่อนครับมาหลานชายคนแรกนะครับหนูชื่ออะไรครับฟ้องครับฟ้องใช่ไหมชื่อจริงอะไรธนกิจครับธนกิจนามสกุลกิ่งเกษรครับครับโอ้เหมือนตัวนี้ต้องมีกล้องเหมือนคุณพ่อเขามากเลยนะฮะส่วนคนที่สามน้องทอไหมวันนี้ไม่ได้เอามาด้วยเพราะว่ากลัว FC มากันหลายคนกลัวหลานจะติดโรคหวัดนะฮะมาติดโรคหวัดนะฮะขอเล่าเรื่องมือขวาครับท่านสักเรื่องโอ้มันหลายเรื่องถ้ามือขวานะคือเขาไปทำงานกับผมด้วยตลอดอะแทบทุกเรื่องเลยนะฮะตอนนี้ไอ้เรื่องบูบูเนี่ยเรื่องบูบูผมก็ว่าท่านคงได้ฟังจาก YouTube จากคลิปอะไรมาเยอะแล้วผมเล่าเรื่องที่ยังไม่เคยเล่าดีกว่านะฮะเล่าเรื่องที่ยังไม่เคยเล่าดีกว่ามีคนถามผมว่านาฬิกาที่ผมใช้เนี่ยยี่ห้ออะไรผมมีนาฬิกาเรือนนี้ที่ใช้ประจำอยู่เนี่ยนะครับก็ราคา1,480 บาท1,480 บาทฮะผมก็ใช้ผมก็ดูมันก็ดีฮะมีวันที่ด้วยอะไรด้วยแล้วเป็นของคนไทยทำนะฮะอีกอันก็ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เป็นของมันมีเรืองแสงอันนั้นถ้าจะไปถือศีลไปอะไรก็จะใช้อีกเรือนที่สีดำๆนะฮะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยถ้าปิดไฟสนิทแล้วก็จะเรืองแสงเรืองแสงเนี่ยมันเวลาเราจะดูเวลาตื่นมาตีหนึ่งตีสองอะไรเราไม่ต้องไปเปิดไฟไงไอเรือนนั้นก็แพงนิดหนึ่งเรือนนั้นก็ตก7-8 พันบาทนะฮะ
7-8,000 บาทเรือนสีดำๆนะครับส่วนเรือนอื่นก็มีหลายเรือนครับแต่ว่าผมมองว่ามันเป็นภาระฮะเดี๋ยวไปหายเข้าหรือว่าเราต้องห่วงเขาจะมาชิงทรัพย์เข้านะฮะมันอันตรายกับตัวเองผมก็ใช้แค่เนี่ยใส่ไปประชุมไปต่างประเทศอะไรก็ใช้เรือนเนี้ยฮะแค่1,480บาทเขาลด 30% มั้งซื้อที่ห้างอะไรบิ๊กซีที่เขาขายนะฮะผมเป็นคนไม่ค่อยเลือกครับมาเนี่ยอะไรที่เราคิดว่ามันมีคุณสมบัติครบแล้วก็เราใช้ได้ก็ผมไม่บอกยี่ห้อนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไปโฆษณาให้เขาอะไรเขาอีกเงินมาเบลล่ามานะครับท่านครับผมเล่าเรื่องเบาๆดีกว่านะฮะเล่าเรื่องเบาๆสนุกสนุกเอาตั้งแต่สมัยผมไปเที่ยวป่านะฮะไปเที่ยวป่าครั้งแรกไปเที่ยวป่าเลยเนี่ยน่าจะปีพ.ศ. 2517 2517นะครับตอนนั้นยังเป็นเสมียนอยู่ที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทนะฮะที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทก็พวกผู้ใหญ่เข้าไปผมเป็นเสมียนไงอายุแค่18ปีแต่ว่าอายุ18ปีเนี่ยก็ผมเบิกปืนได้นะมีปืน11มม US Army เนี่ยคือผมที่อำเภอเนี่ยโอ้ยใครส่งมงกุฎให้เนี่ยขอบคุณมากส่งมงกุฎให้เบลล่าหนักเลยครับตอนนี้เบลล่าไม่เอานะหนูเดี๋ยวเล่าก่อนผมไปเที่ยวผมเป็นเจ้าหน้าที่อำเภอไงปืนอำเภอเนี่ยเขาจะเก็บใส่ลังไม้เข้าไว้มีปืนทอมสันปืนขบายปืนกลมือนะครับปืนสเตนแม็กเซนปืน11มม.38ระเบิดมือก็มีนะครับผมจะเบิกอะไรเนี่ยผมเป็นเจ้าหน้าที่ไงในอำเภอก็ให้ผมเบิกทั้งนั้นแหละครับแต่ถ้าจะเข้าป่าผมจะใช้ปืนทอมสันซึ่งใช้ลูก11มม.นะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าจะไปยิงสัตว์นะครับเอาไว้ป้องกันตัวครับป้องกันตัวเวลาไปเจอคณะล่าสัตว์คณะอื่นเนี่ยเรากลัวว่าจะเป็นอันตรายแก่คณะเราหรือไปเจอผู้ก่อการร้ายสมัยนั้นเนี่ยจะมีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ไงเราก็กลัวว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่เข้าไปอยู่ในจุดที่เขาจะสังหารเราได้เราจะใช้ป้องกันตัวมากกว่าเดี๋ยวต้องเรียน FC ว่าเอ้ยทำไมเข้าป่าล่าสัตว์กันก่อนปีพ.ศ. 2535นะครับเขาจะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่ามาเพิ่มจำนวนสัตว์ป่าที่คุ้มครองเข้ามานอกจากช้างกระสู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเพิ่มเป็นพวกกระทิงเสือโคร่งอะไรคุ้มครองสัตว์ป่าขึ้นมาเยอะแยะสมัยก่อนจะมีหนังสือชีวิตกลางแจ้งหนังสือเป็นนิตยสารชีวิตกลางแจ้งไอ้ชีวิตกลางแจ้งเนี่ยเริ่มน่าจะมีพ.ศ. 2522-23 มาแล้วมั้งพวกไปเที่ยวป่าก็จะไปยิงเสือโคร่งแล้วมาถ่ายรูปยิงกระทิงถ่ายรูปยิงเก้งยิงกวางถ่ายรูปแต่ผมนี่ไม่ยิงอะไรเลยนะครับแต่ว่าชอบไปเที่ยวชอบไปเที่ยวเหมือนกับไปแคมปิ้งผมติดรถเข้าไปปีพ.ศ. 2517เขาจะไปเที่ยวแถวเขาเรียกเขตจังหวัดอุทัยธานีนะครับคือไปจากอำเภอวัดสิงห์เนี่ยจะไปทางตำบลกุดจอตำบลหนองมะโมงตำบลหนองมะโมงที่เสือดินเสืออ้วนเสือไหวอยู่เนี่ยนะครับกุดจอก็ท่านกำนันคมออกไปบ้านไร่นี่จะเป็นเขตเข้าเขตขอกคอและผู้ก่อการร้ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะฮะแต่ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงมากแต่ถือว่าเป็นเขตผู้ก่อการร้ายแล้วเราจะเข้าไปเที่ยวหมู่บ้านเขาเรียกหมู่บ้านหูช้างมันเป็นป่านะฮะเป็นป่าคือไปกาลุงสมัยก่อนกาลุงมีตลาดไม่กี่ห้องแถวนะตลาดกาลุงศาลเจ้าแม่กาลุงที่ว่าเวลาขับรถจากตัวจังหวัดอุทัยจะไปอำเภอบ้านไร่เนี่ยก็จะผ่านตลาดกาลุงนะฮะศาลเจ้าแม่กาลุงผมติดรถไป
ติดรถจี๊ปเข้าไปอ่ะสิ่งตอนนั้นเบิกปืน11มมไปด้วยปืน11มมนี่จะเคียนเอวฮะเข็มขัดสนามแบบทหารใช้ในสงครามโลกอ่ะจะเข็มขัดสีเขียวๆเนี่ยจะคาดติดเอวไว้ด้วยส่วนปืนยาวแล้วก็ถือไปแล้วก็เอาปืนลูกซอง5นัดเบานิงไฮพาวเวอร์ออโตเมติกหรือเขาเรียกเบานิงออโต้ไฟท์เหมือนคุณรพินไพวันใช้ล่าไอ้ลายที่บางลางนะครับหรือไอ้ดำมหาการอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะเป็นจินตนาการเหมือนกับรพินไพวันกับเขาบ้างเอาไปพอไปเนี่ยเราก็ไปมันเป็นที่พักมุงแฝกนะเป็นกระท่อมถ้าทางใต้เรียกขันหนำภาคกลางก็เรียกกระท่อมนะครับก็ไปพักที่กระท่อมเพราะตรงจุดเนี้ยเขาบอกว่ามันมีเสือมากินวัวชาวบ้านมากินวัวชาวบ้านก็หวังจะไปช่วยปราบเสือนะครับไปช่วยปราบเสือพอไปถึงนี่ปรากฏว่าคณะที่ไปด้วยที่เป็นพรานนำทางเนี่ยเขาก็ไปยิงเก้งมันได้ตัวนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮะขอถ่ายรูปใช่ไหม FC มา FC มามาทำหน้ากับมาถ่ายรูปอันเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับ FC มาทำหน้ากันหลายคนกับถ่ายรูปกับถ่ายรูปครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาโอ้ยเนี่ยคุณป้าหาเก้าอี้ให้ใช่อันนี้ FC FC 87 87มารอตั้งแต่ตอนเที่ยงเหรอโอ้ครับคุณยายครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมาจากไหนครับสวัสดีครับมานี่ท่านอยู่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับอยากมาถ่ายรูปท่านอ๋อได้เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเลยก็ได้อ่ะเดี๋ยวขอนั่งก่อนได้นั่งก่อนนั่งพักก่อน87ค่ะ87โอ้ขอบพระคุณมากครับแม่ดูในโทรทัศน์ดูในโทรทัศน์ของไม้ท่านกราบขอบพระคุณมากครับกราบขอบพระคุณมากครับพี่สวัสดีครับโอ้คุณแม่ดู YouTube จนมาตามหาตัวจริงครับเป็นดู YouTube แม่บอกเซ่ไทยสิทธิ์จะได้กี่ครับเพื่อนกันครับอยู่ที่ครับไม่ใช่มาเพียรของนายสุขภาพแข็งแรงครับอายุ100กว่าปีเลยนะ100กว่าปีเลยนะคุณแม่ไลฟ์สดโอ้ยดีใจนะครับขอพักคุยอีกคนนึงครับได้ถ่ายรูปมาเดี๋ยวผมไปยืนถ่ายตรงนั้นนะได้ขออนุญาต FC แป๊บถ่ายรูปกับ FC ก่อนนะครับ